มามามาทุกคนซื้อบัตร EP 15หรือยังสวัสดีค่ะน้องแพทสวัสดีค่ะพี่เอียบัตรมาเร็วมาเร็วฉันอยากเนี่ยเปิด iPad มามีแต่เสียงหมอลำบ้านไหนสมัครทรงดอกกุหลาบให้ชื่อแจ็คกี้888ด้วยอย่าบอกว่าเป็นอะไรนะแจ็คกี้นะฮัลโหลทุกคนรอทั้งวันเลยพี่ประสัน คุณขาคุณประชุมไม่ใช่หรอคะคุณนายฝ้ายขาคุณนายฝ้ายจัดบัตรหรือยังคะคุณนายฝ้ายจัดบัตร EP 15หรือยังคะที่รักแจ็คกี้ขอบคุณนะคะดอกกุหลาบยะว่าจะกีดเหรอจะกี่เดียวกันบอ พี่ยับบอสล่ะบอสอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะบอสก็ยังอยู่นี่ค่ะ AB Fan Club อุ้ยขอบคุณนะคะคุณแจ็คกี้นึกว่าเป็นกำนันพี่คือสิได้รับเกียรติสูงแท้แต่โอเคเพื่อนๆก็โอเคเปิดไว้ไงคะไม่ได้เปิดไว้โต้ตอบกันอยู่มาแย้วมาแย้วจัดเรียบร้อยส่งของแล้วนะคะพรุ่งนี้ถึงโอ้ คุณฝ้ายค่ะขอบคุณนะคะคุณฝ้ายอัสร้อยใหญ่แห่งเมืองอุบลจะส่งของมาของกินมาให้พี่ยับนะคะสงสัยกลัวพี่ยับจะผอม ขอบคุณนะคะคุณฝ้ายคิดถึงทั้งวันเลยแผ่วพี่ไม่เป็นอันทำงานเลย เดี๋ยวคนก็ส่งอินบ็อกซ์มาดูนี่นั่นพี่ก็อดที่จะตอบไม่ได้แต่แบบโอ้ยตายพี่ก็ยากเพราะพี่แต่พี่ก็พี่เข้าใจทุกอย่างแหละพี่เข้าใจแหละเออว่าทุกคนคิดยังไงไม่ได้เข้าไม่ได้ไปคิดแทนใครนะหมายความว่าเพื่อนเพื่อนแฟนคลับด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เข้าใจอยู่จริงพี่ไม่เป็นอันประชุมเลยบอสเงียบไม่เงียบนะไปเติมน้ำมันอยู่นะ เขาลงนะคะเขาลง TikTok อยู่มาแย้วมาแย้วสวัสดีค่ะคุณทีคุณวายคุณดีวายทีบีอันนี้ทักพี่ตั้งแต่เช้าพี่ทำหมูกระทะหนุนอือหือสุดยอดเลยนะคะตอบน้องชายแป๊บจุกกี้อ๋อชื่อจุกกี้โอเคโอเคจอบบอสเบิร์ดมือมีคนถามหนูเหมือนกันถามว่ายังไงคะน้องแพลวขาโอ้ถามหาเหรอคะเพื่อนกัดเดินทางไหมคะเทิงล่ำเหมือดขึ้นเทิงเขาเรียกว่ายังไงอะเทิงไปล่ำเทิงไปเก็บซอยคอนวอยเพื่อนคนงานหน่อยเนี่ยค่ะก็คือยามเฮาอยากล่ะมันบ่มีเวลามาไล่ดอกเหมือนพี่วันเนี้ยพี่ยุ่งมากช
ชวนทีมแรกก่อนมีคนบอกว่าเมื่อคืนบอสไปหาซอจริงไหมคะเห็นแจ็คกี้ไลฟ์ว่าไม่ไปไม่ได้ไปนะคะตกลงเพื่อนเอาดอกไม้ไปไหมพี่เอี๊ยบเห็นแจ็คกี้ไลฟ์ในเพจแจ็คกี้แล้วมีคนเขียนมาพี่ไม่เห็นเองด้วยตัวพี่เองนะในไลฟ์นั้นแต่มีพี่แฟนคลับเหมือนกันนี่แหละเพื่อนแบบว่าเพื่อนเหมือนแบบโอ้ยแจ็คกี้ไลฟ์แล้วแจ็คกี้บอกว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็จะพิมพ์มานะคะน่ารักจะตายพี่แฟนคลับทุกคนว้าวุ่นหมดเลยแต่อักษรามองว่าไม่ต้องว้าวุ่นนะคะไม่เป็นไรเหตุการณ์มันเวลาเราวุ่นวายเราก็ไม่ได้อยากจะคุยกับแฟนนะเอาใหม่เวลาเราคบเออเอาใหม่ เวลาเราคุยกับใครคนหนึ่งอยู่อ่ะก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าเวลาที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วเรายุ่งมากๆเราก็จะแบบไม่เขาเรียกว่ายังไงไม่มีเวลาไลฟ์เหมือนกันนะคะสารคามไม่หนาวเลยอีกนิดนึงหิมะตกตกลงเพื่อนเอาดอกไม้ไปไหมพี่คุณฝ้ายต้องไปดูที่ไลฟ์ของคุณแจ็คกี้ใน Facebook นะคะคุณแจ็คกี้นะคะคุณแจ็คกี้กำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่5นะคุณลูกก้อยบอกว่าคุณแม่คุณน้องลูกก้อยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอียสวัสดีค่ะบอสเรากับเมย์คือกันค่ะทุกคนแมนจอบเบิ้งบอสเบิ้งมือสวัสดีค่ะแม่มาแล้วครับมาคุณยูสเซอร์8381มาคุณวินมาแม่ลูกก้อยบอกว่าวันนี้หนูจอบทั้งวันมันเหงาเหงาเนาะพี่เห็นในติ๊กต็อกนะพี่เห็นในติ๊กต็อกที่เขาแบบไปเติมน้ำมันแล้วก็แกล้งเด็กปั๊มว่าดูดออกได้ไหมอันนี้อันเก่าหรืออันใหม่พี่ก็เลยคิดว่าคือพี่อยากแห้งแบบนี้พี่กับเบิ้งได้แค่นั้นพี่ก็เลยคิดว่าอ๋อน้องกำลังเดินทางกลับแล้วก็มีพี่คนนึงอินบ็อกซ์มาว่าน้องยังเดินทางไม่ถึงเลยเพราะว่ารถมันพังรถพังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออโอเคมั้งน้องจัดการได้อยู่หรอกน้องรถเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็มีคนเข้ามาบอกว่าเนี่ยแจ็คกี้ไลฟ์แล้วบอสถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคืออักษราไม่มีเวลาไปเปิดดูโซเชียลเลยแต่ว่าอินบ็อกซ์นี่ตุ้งดุงดุ้งดุ้งดุ้งสุดยอดทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องคุณอุ้มคุณลูกหยีบอกว่าลุ้นอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงขางื้อยศลุ่นหลายสูตั้งแต่ผู้บ่าวเจ้าของก่อนจังบ่ลุ่นปานนี้วินบอกว่ามีเรื่องราวคุณฝ้ายบอกว่าเป็นห่วงซ้อไม่รับสายบอสเขาก็จำเป็นต้องบอกเขาทุกอย่างดอกสวัสดีค่ะเปิดมาเจอพอดีสวัสดีค่ะมาอันเก่าค่ะโอ้ว่าจะสันติ๋วขนาดอันเก่ายังเงินแชมชื่นหัวใจใดขนาดนี้เลยพี่ลินยาแม่น่ะซึมซื่นหัวใจขนมบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละเอาละเอาละทุกคนสามีบ่โทรหายังบ่น้อยป่านนี้เด้อพี่แอบนั่นไงนั่นไงคือเอาง่ายๆนะคือมันคนของใจมันไม่เหมือนคนของใจมันไม่เหมือนคนทั่วไปนะทุกคนเขาก็รับสายกันอยู่แต่เฮาบ่รู้ก็ได้นะคะบางอย่างเขาก็ไม่อยากเปิดเผยเนาะทุกคนกินน้ำคักเป็นอะไรหนูเนี่ยเป็นอะไรคือเอาง่ายๆเนาะขนาดชีวิตรักของเราเองชีวิตของเราเองเนี่ยเรายังตัวเราอะเรายังไม่อยากให้แบบไม่รู้นะพี่แต่งงานมา10กว่าปีพี่แยกกันอยู่นะคือหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าเลิกกันนะก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ว่าก็คือต่างคนต่างมีไลฟ์สเปซให้กันนะคะประมาณนั้นคือถ้าบุกมากเห็นไหมถ้าบุกมากก็หาว่ามีคนไปเม้นว่าอะไรนะอันนี้ไม่ใช่พี่นะไม่เกี่ยวนะพี่รับรู้มาจากพี่ๆอีกทีนึงว่าทำตามใจ FC นู่นนี่นั่นคือน้องเราไม่รู้จะวางตัวยังไงเลยน้องผู้หญิงก็เหมือนกันก็น่าสงสารคือแบบ in love falling in love ตกหลุมรักอยู่อารมณ์แบบตกหลุมรักอยู่
คนก็หาว่าลุกเกินพอแบบโอ้ยฉันเหนื่อยฉันอยากพักฉันอยากแบบเป็นตัวของตัวเองสักพักหนึ่งก็หาว่าเหนื่อยหน่ายอย่างเงี้ยคือทุกคนไปสนใจชีวิตเขาเกินไปกลับมานะทุกคนกลับมาตั้งสติใหม่หายใจเข้าออกลึกๆโอ้ร้อนเลยร้อนเลยตอนแรกหนาวนะเนี่ย เดี๋ยวนะถึงไหนแล้วเออสวัสดีค่ะคุณเดซินี่มาแล้วนะคะคุณมาดามแห่งนอร์เวย์นอร์เวย์เออใช่ใช่คิดนำคักเป็นอะไรหนูเนี่ยเป็นอะไรสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณ DY6 EP คิดน้ำบอสบอสเป็นอย่างดอกบอสนั่นบอสเป็นซูเปอร์เซย่าบอสเป็นซูเปอร์บอสบอสรู้ว่าตอนใดคนเหตุอีหยังถ้าคนเราวิ่งไปหนักๆเหนื่อยๆก็ชะลอพักแต่ในใจมันก็ยังวิ่งอยู่มันไม่ใช่ว่ากูเหนื่อยใจจะขาดแล้วกูยังต้องกูวิ่งให้ตายเลยกูวิ่งให้ตายก็ไม่ได้คนเรามันต้องมีคุณค่าในตัวเองด้วยมันต้องนิดนึงน้องน้องเดี๋ยวน้องนอนตื่นเดี๋ยวน้องก็ห่าวอีกค่ะน้องข้าไม่ตายค่ะน้องเป็นคนห่าวเป็นผู้ชายนุ่มนิ่มแต่เหมือนเคี้ยวใบกระท่อมอยู่ทั้งวัน ลูกหยีบอกว่าถามเจ้าของคือกันค่ะนี่ฉันเป็นอย่าง ซึ่งก็เป็นคักเนาะ พี่ก็เป็น แต่พี่ปงแล้วไงพี่แบบเออพี่ก็ทำงานได้อะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าวันไหนว่างมันก็จะแบบมันอยากรู้อยากเห็นเนาะแต่ว่าถ้าวันไหนแบบวุ่นวุ่นมันก็ไม่มีเวลาเลยสวัสดีจ้าวันนี้มาช้านะน้องเอียมพี่หนิงขอโทษค่ะขอโทษค่ะพอดีว่าเอิ่มมีธุระนิดหน่อยเมื่อวานเห็นคลิปที่แจ็คกี้ถามค่อยน้ำตาคอนำบอสเลยอืมขนมไม่ขนาดนั้นหรอกบอสทำบอสโอเคบอสโอเคพุกกันเหรอคะจริงพี่อืมอืมท่องไว้ท่องไว้พุทโธพุทโธใช่ค่ะใช่ค่ะมาดามแอมมี่มาแล้วฮัลโหลแมนยูจ้าปล่อยไปตามธรรมชาติเพิ่นหักกันอิลิใช่ค่ะถ้ามันเป็นเดสติเน่นะคะเป็นพรหมลิขิตมันเป็นความรักไปยังไงก็กลับมาอยู่ที่เดิมวนยังไงก็คือหนียังไงก็วนกลับมาที่เดิมค่ะทุกคนอยู่กับคนอื่นมันอาจจะอู้ฟู่ฟู่ฟ้าบื้อหวาหัวใจเต้นโคมคามแต่ผู้ชายที่เราเลือกจะอยู่ด้วยก็ต้องเป็นผู้ชายที่เราแบบวางหัวใจลงกับเขาได้คือแบบพักได้เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นน้องอืมสุยจะคิดมากน้ำนองหลายเพราะเป็นอย่างดอกน้องโอเคอยู่น้องแค่เหนื่อยวันนี้ทำใจบอดได้อีโตนบอดเพิ่งเข้า TikTok ค่ะอืมถูกจริงพี่พูดถูกพักเอาแรงมีพลังแล้วค่อยสู้ต่อสวัสดีค่ะรดาเอาดอกมาให้พี่หนึ่งดอกมาแล้วแม่เอามาแอนนี่มาทุกทีบอสจะไม่เงียบไงพี่สงสัยหลับไงพี่ว่ามาแล้วพี่เอียบยาชูกำลังใจของหนูมามาหมวยมามามาเอามาจิลามาคุณจุธาโอ้ยคุณจุธารัตโอเคอ่านออกแล้วสวัสดีค่ะพี่ยพลใสสวัสดีค่ะจิลามาสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ยมาพร้อมด้วยหัวใจที่อ่อนแรง มาแล้วตีแอนวันวินนะสวัสดีค่ะพี่เอียสวัสดีค่ะคุณดีวายเอ็นเก้าอันนี้ว่าค่ะอ้ายวสันทักทายกับวินล่าสุดก็คือเป็นเพื่อนกันทั้งหมดแล้วนะคะมีเพื่อนทั่วประเทศเลยตอนนี้คุณดีวาย449บอกว่าเห็นบอสกับซอบอกคุยกันมีแต่คนเหงาพี่เอียบ ให้เวลานำพาไปคุณดาบอกคุณรัตดาบอกสวัสดีครับพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะคุณชนแห่งแพร่ เขาบอกคุยกันติแม่โอ้ยบ่หูน้ำเขาเด้อตะวากะกำลังจะมาปอบประโลมทุกคนมากกว่าแบบบ่ได้โกหกแบบบ่ได้ต้านกระแสแบบบ่ได้ตามกระแสแบบบ่ได้หยังเลยแบบ
แบบเราจะข้ามผ่านตรงจุดนี้ได้ยังไงทั้งที่เรายังอยู่นะไม่ใช่ว่าปะชวนกันหนีไปหาครูจินอื่นบ่แม่นยังสั่นบ่แม่นยังสั่นถ้าเรารักน้องเราก็คือต้องอันเพลาๆหน่อยแบบพักหนึ่งให้แบบสถานการณ์มันดูเดี๋ยวเธอมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือแบบป้าดมันจิ้นมันฟินมาตั้งแต่เดือนมกรานะ2 เดือนแล้วนะมันก็ต้องมีแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็ไม่ต้องมีพักบ้างแหละพักให้เราหายใจแล้วฟ้าหลังฝนมันอาจจะบึ้มขึ้นมาเลยก็ได้นะเดาเหตุการณ์แต่ว่าก็ไม่ได้ปลอบใจตัวเองนะทุกคนคือแบบมั่นใจในน้องน้องผู้หญิงก็บอกว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะน้องผู้ชายก็บอกว่าเออมันไม่จะไม่ทำให้ผิดหวังคือทั้งคู่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจเราเชื่อใจเขาเราวางหัวใจลงไปกับเขาได้อยู่เพราะว่าเขาสองคนค่อนข้างจะเป็นคนใจเป็นคนปากตรงกับใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยมองว่าเออปล่อยเวลาให้น้องหน่อยนิดนึงให้มองใจตัวเองให้ได้นั่งสมาธิหน่อยโอ้โหเลขสวยมากวันนี้111บ้านใจกันละอุ้ยแคปไม่ทันหายไปแล้ว1 คน บอสทั้งต้องดูลูกน้องแล้วก็ยังต้องง้อสาวอีกโอ้ยอย่าไปคิดแทนหลายมันเป็นความสุขดอกเวลาเรามีแฟนเราก็ต้องแบบโอ้ยเอาอีกแล้วเวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเราก็อยากง้ออยากงอนบ้างล่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงบ้านบอสกับบ้านซอก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะแมนวันนี้บอสก็ลงคลิป TikTok ให้เราหายคิดถึงมีอยู่นะพี่เห็นแวบๆอยู่เนี่ยขนาดพี่แบบทั้งทำงานทั้งผสมเกสรดอกไม้ทั้ง ทั้งอ่านคลิปทั้งพยายามตอบคลิปทั้งคุยกับนักศึกษาทั้งคุยกับเคสโอ้ my god สวัสดีค่ะพี่เอียบสวัสดีค่ะคุณนุชภูมิจักอ่านถือบ่ถือดอกพี่คุณปุ๋มคุณนุชอะไรสักอย่างฟังพี่พูดแล้วสบายใจขอบคุณค่ะคุณสำราญพี่หนิงบอกว่าถ้าเขาสองคนจะใช่ทุกอย่างก็ใช่เองจ้ะบุพเพสันนิวาสแม่ค่ะจริงๆค่ะมินว่าฮ่าฮ่าฮึแซวผู้สาวทางนี้ดีใจเห็นเขามีความรู้สึกดีต่อกันมวนกันมวนกับขีบเกาทั้งวันนี่คุณยุ้ยนี่เป็นคำตอบของหมู่บ้านแล้วนะคือแบบ เราต้องถามตัวเองนะทุกคนว่าเรามาเป็น FC เพราะอะไรเราต้องถามตัวเองนะคะว่าเรามาเสพคู่จิ้นเพราะอะไรเราเสพโมเมนต์จิ้นโมเมนต์ฟินเราเสพความสุขเราหาความสุขเข้าตัวเราถึงมาตามเขาว่าแม่นว่าบ่หลับบ่นอนว่าแม่นว่าสิไปเคลียร์จนเฮ็ดหยังบ่ได้กินเขาบ่ได้นอนบ่หลับวุ่นวีวุ่นวายงุดหงิดอยู่เบิดมือไม่ได้แล้วนะทุกคนอันนั้นต้องไปปวดแล้วนะมาถ้าใครไม่ไหวจริงๆบอกมาเดี๋ยวจะพาไปกินยาคลายเครียดทางนี้ดีใจเห็นเขามีม่วนกันคลิปก่อนทั้งวันหนูบนลูกแก้ววิเศษบ้าน AB แล้ว1 ลูกแก้ววิเศษน่าจะใส่ละแม่ลูกหยีคุณหมายบอกว่าบ้าน AB เงียบมากหมวยเข้าไปเกือบถือผีหลอกพักบ้างพักบ้างเราคึกคักมานานแล้วให้ได้ทุกคนได้ไปสะสางงานที่เป็นดินพอกหางหมูก่อนแล้วเดี๋ยวพอแบบมีมีตติ้งเราก็ค่อยมาแบบจัดเต็มคุณแดงบอกว่าคุณแดงบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอียบติดตามตลอดอุ้ยขอบคุณนะคะพิริยาบอกว่าความรักบางทีก็ดูห่างเหินแต่ความบังเอิญเท่านั้นทำให้เขาต้องเจอกันแคปชั่นของคุณนี่แบบบาดซวงเจมากยูสเซอร์8381บอกว่าก็คุยกันอยู่เหรอก็คุยกันอยู่เหรอคะแต่เราประมาณว่าคิดว่าเขาคุยกันอยู่แต่เขาก็ไม่ได้บอกเฮาแม่นบ่จะคุยจะไม่คุยก็เรื่องของเขาแหละแต่ตอนนี้คือแบบคือเอาเราก็ไม่ได้คุยกับผู้บ่าวทุกวันถามพี่ก็ไม่ได้คุยทุกวันนะทุกคนโอ้ my god ไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายแล้วตัวเองก็เสี่ยงต่อรถมาม่าความรู้แต่ว่า
คนเรามันมีไลฟ์สเปซไลฟ์สเปซก็คือช่องว่างช่องระยะห่างของชีวิตถ้าช่วงนั้นของเดือนของผู้หญิงก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ผู้ชายโมโหฉุนเฉียวเหม็นผู้บ้าเจ้าของไม่โอเคเหม็นขี้หน้าพูดอะไรก็ไม่ถูกหูทำไมแต่งตัวแบบนี้ทำไมไม่ตัดขนจมูกทำไมไม่ตัดขนคิ้วทำไมไม่อ๋อเคยเป็นบ่ค่ะเคยเป็นบ่แต่ถ้าผู้หญิงที่ไม่เรื่องมากก็จะไม่เป็นโอ๊ไม่ได้ว่าน้องเรื่องมากเด้เปรียบเทียบเจ้าของเปรียบเทียบเจ้าของเลยอะดังนั้นมันก็เป็นไปได้ที่สักพักหนึ่งฉันขออยู่นิ่งๆก่อนฉันขอดูใจตัวเองก่อนอะไรเงี้ยก็มีดังนั้นบ่แม่นว่าน้องสิอีหยังเด้จักกับบ่หูคือกันแต่ว่าหูแต่ว่าคิดว่าหมั่นใจน้องว่าน้องบ่ไปใส่ดอกน้องก็คงจะอยู่ฟังพี่พูดแล้วสบายใจค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะคุณ DYTB ไม่ผิดหวังที่รอพี่ตั้งแต่เช้าทำกับข้าวเช้าไปพร้อมกับพี่ใช่ไหมล่ะนี่ เมื่อไหร่บอสกับซอสจะโคจรมาพบกันอีกคิดถึง เดือนมีนาถ้าคิวว่างก็น่าจะก็น่าจะมีนะคะมาหาที่พึ่งทางใจนาทีนี้ต้องพึ่งพาพี่เยบ แอมมี่กับว่าไปเพื่อนเครียดอะไรกันพี่เพื่อนไม่ได้โกรธกันแต่เพื่อนเครียดชีวิตเพื่อนเพิ่นเครียดไหมชีวิตเพิ่นเบาในไหลดอกกับบ่ไปหูน้ำเพิ่นบ่เคยเว้าน้ำเพิ่นจักเทื่อบ่ได้เข้าไก่เพิ่นจักเทื่อนะคะให้โอกาสหน่อยครับเนาะคุณชอนคิดเหมือนพี่เลยคุณดีคุณไอด้ามาแล้ว D I I D โอ้ I D A B มื้อนี้นะสมองจะกงกงจักหน่อยเด้อค่ะใส่หัวหลายหลายแอนงอนบอสเราแมนบอกแอนงอนแอนนี่แกหมายถึงแกหรือหมายถึงซอแกต้องใช้คำว่าซอนะเพราะแกก็ชื่อแอนเหมือนกันอันนี้กับว่านมามาขวัญใส่พี่อีกแล้ว เดือนนี้ซอไม่ว่างเลยค่ะแมนเหตุงานอยู่บ่ได้พักบ่ได้พ่อนแหมทุกคนมันบ่มีเวลาไปมีละล่มศิลปินอีหยังเหล่าเดมันเมื่อยเก็บแรงไว้เมื่อคืนร้องเพลงก็จนเสียงแหบแห้งใครได้ดูไลฟ์บ้างเมื่อคืนใครยังไม่ได้ดูไลฟ์จะบอกว่าให้ไปดูที่ไหนแล้วตอนสุดท้ายเหมือนคนตีกันด้วยโคตรเป็นห่วงเลยใช่ค่ะแม่พูดถูกให้เวลาทั้งสองคนค่ะรักรักรักค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวต้องอ่านสื่อพร้อมเดี๋ยวจะง่อนป่าอีกคุณมัดหมายบอกว่าใช่ค่ะแม่พูดถูกให้เวลาสองคนค่ะคุณแคสสมายบอกว่ารักรักรักค่ะคุณรัตดาบอกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นค่ะแต่เราต้องให้เวลาปรับจูนกันก่อนแม่ค่ะอย่าไปกดดันเพื่อนให้กำลังใจอยู่ห่างๆพอใช่ค่ะคุณชอนบอกว่าผมว่าลึกๆน้องเขาก็รักกันนะครับบ่ลึกนะพี่ว่ามันทะลักออกจากตาอยู่แล้ว ก็อย่างที่พี่บอกล่ะพอนิ่งก็ว่านิ่งพอเขาลุกกันก็หาว่าเอาใจ FC จักจะยังไงก็สงสารศิลปินหนักมากตอนเนี้ยเอาแล้วมาดามรัตดาจัดมาให้ฉัน 6-7 ดอกแล้วคุณสุนิสาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชอบพี่คู่นี้เขินๆค่ะทุกคนตอนนี้ก็ที่ดูไลฟ์อยู่ประมาณ100คนนี่ก็ไม่ได้ต่างกันชอบมันก็จะมีชอบบอสชอบสอชอบพี่เอี๊ยบนี่ประมาณถ้า100คนก็ชอบพี่เอี๊ยบอยู่ประมาณ4คนอย่างเงี้ยเป็นแฟนคลับบอสเป็นแฟนคลับซอแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่เอี๊ยบดังนั้นคนทั้งหมดที่มาดูไลฟ์นี่ก็คือแบบความคิดใกล้ๆกันนะคะหนุ่ยซาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอี๊ยบสวัสดีค่ะคุณขนมบอกว่าคิดว่ารักนะคะถ้าไม่รักคงไม่งอนค่ะตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าซ้องอนบอสหรือเปล่านะเพราะมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยนะเท่าที่เราส่องเขาอยู่อะแต่ว่าอยู่ดีๆผู้หญิงเหมือนกับเหนื่อยเฉยๆมีเรื่องราวมากมายแม่ก็ไม่สบายหมาก็ไม่สบายทำงานทุกวันกลับไปดูแม่ก็ไม่ได้อย่างนี้แหมสูแล้วทีนี้ก็เวลาไลค์อะไรขึ้นมาก็มีแต่คนไปว่าให้เขาแหมแอนตี้แฟนก็แบบร้ายแอนตี้แฟนก็ร้ายมากอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะแม้แต่แฟน
คลับของคุณแอนอลดีเองที่แบบไม่น่ารักก็มีค่ะอย่างพี่อยู่ของพี่ดีๆพี่อยู่กับทุกคนในกลุ่มก้อนของเราก็จะมีแฟนคลับที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของศิลปินก็มาคอยด่าคนนั้นคนนี้ถ้าตามดูข้อความก็จะเห็นแต่พี่กับศิลปินเนี่ยไม่ได้ไปตามดูขนาดนั้นหรอกพี่ก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นศิลปินก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นแต่ทําไมมันเห็นเพราะว่ามันก็จะมีเพื่อนๆนี่แหละแคปมาให้ดูมาให้อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยนะคะดังนั้นพี่ก็เลยมองว่าเราอ่ะเป็นตัวเล็กๆนิดเดียวอ่ะเรายังรู้สึกแบบโอ้ทำไมมันงี่เง่าวุ่นวี่วุ่นวายขนาดนี้วะอันนี้เรานะแต่น้องเนี่ยน้องโดนแบบสึนามิหนักๆอัดทุกวันเลยนะแล้วแบบแอนตี้แฟนเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้ด้วยสิมันห้ามได้แต่ว่ามันไม่ฟังด้วยสิเนื่องจากว่าเขาก็ตั้งตัวมาเป็นแอนตี้แฟนแล้วดาราศิลปินใหญ่ๆระดับโลก everybody ที่จะดังไปข้างหน้าก็ต้องมีแอนตี้แฟนคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือศิลปินบางคนโชคดีหน่อยแอนตี้แฟนน้อย100 คนมีสัก 3-4 คนก็ยังกระทบศิลปินเบอร์แรงบางคนแอนตี้แฟนครึ่งครึ่งก็มีศิลปินเบอร์แรงบางคนแอนตี้แฟนเนี่ย 70% ก็มีไปตามเบื้องเขาเสยเหมือนศิลปินนักร้องในค่าย RS อะไรเงี้ยก็มีที่แบบเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแต่แอนตี้แฟนก็ตามจิกจิกจิกแล้วก็เห็นอยู่ค่ะศิลปินทุกเบอร์มีแบบนี้หมดแม้แต่ขนาดพี่ยังไม่ใช่ศิลปินพี่ยังโดนเลยแต่ว่าไม่รู้จะไปวุ่นวายกับคนอื่นทำไมแม้เราก็อยู่ของเราแม้เหมือนบอสกับซอนนี่แหละค่ะก็ปล่อยให้เขารักกันไปแล้วก็เสพโมเมนต์เอาแม้สุกเยสแบบจังซีแน่เลยจังสันแน่เลยอย่างเงี้ยสินะแต่บางโมเมนต์พี่ก็เป็นนะแบบไปทำแม่อุ้ยคือประเดดังใจแถอย่างสิเป็นอยู่แต่ว่าก็แค่คิดนั่นแหละไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไปกดดันอะไรเขาหรอกนะคะก็บางทีก็เป็นมุกตลกเป็นการหยอกกันเอินกันเฉยๆไม่มีอะไรก็มีนะคะอ๋อมีคนเข้ามาบอกพี่ว่าอยากให้พี่พูดภาษาอีสานเยอะๆนะมันก็แล้วแต่มือเลยค่ะลังมือเข้าสอนเป็นภาษาไทยเบิดมือเราก็สิมาตั้งใจบอกภาษาอีสานทั้งไหลกับบ่ได้ด้วยค่ะมันภาษาที่เขาเขียนมากกับเป็นภาษาไทยแม่ดังนั้นอย่าว่ากันเลยนะคะมีปัญญาอะไรให้ดูก็บุญแล้วค่ะเหงื่อแตกซิกซิกคิดว่ารักนะคะถ้าไม่รักคงไม่งอนกันคนลันดาอินโดฟินน้องจะไปวัดแล้วอันนี้จะไปวัดทำไมบอสบอกให้หยอดกระปุกไว้ค่ะเขาจะมีมีตติ้งบอสบอกว่าจะมีกลุ่มปิดด้วย AB ค่ะใช่ค่ะแม่ฮ่าฮ่าแมนบอแม่เราต้องฟินพอดีหมายถึงว่าเราจะต้องฟินในขอบเขตพอดีพองามเนาะช่วงนี้นิ่งเงียบๆสยบมาม่าสูตรของสิริชัยคือนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว เพราะว่าพอเขาแบบแสดงความรู้สึกออกมาคนก็ไปว่าเขาแบบเฟกเขานู่นนี่นั่นสิริชัยไม่ได้เฟกหรอกสิริชัยนะไม่เฟกหรอกวันนี้ซอฟไปงานไหนคะคุณฝ้ายถามว่าซอฟเป็นงานไหนโอ้ตายสัวเข้าไปที่หน้า Facebook ของออลดีแฟนเพจนะคะจะมีค่ะเพื่อนจะเอาขึ้นไว้เพจแรกเลยคลิกเข้าไปดูได้เลยคุณฝ้ายระดับพวกเราเนี่ยซอกแซกพอค่ะเ บื้องใดแท้ๆสวัสดีค่ะวันนี้มีอาการเดียวกันไหมคะ Face TikTok IG บนไปทั้งวันค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่แจ๋วพี่แจ๋ววันนี้ไม่มีโอกาสวันนี้ไม่มีโอกาสค่ะเพราะว่าวันนี้ยุ่งยุ่งค่ะแต่ว่าจิตใจก็อยู่กับน้องอยู่นะคะก็รับรู้จากเพื่อนๆที่อินบ็อกซ์ตึ้งหนังดิ้งหน่องมาอะไรอย่างเงี้ยดูค่ะวันนี้ซ้อมไม่มีงานมั้งคะให้เราได้พักแน่เลยตนเหตุงานแบบหญิงเหล็กมากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไปก่อนเนาะ
ทุกอย่างต้องใช้เวลาแมนยูแอมมี่คุณรดาให้มาอีก6ดอกพี่ดาจากเชียงรายบอกว่าดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ดาได้เข้าไปเรียกเอาในอินบ็อกเพราะว่ากลัวบ่นว่าวันนี้อยากจะคุยกันก็ไม่ได้คุยเนาะชีวิต25ซ้อมมาไหมคะพี่โอ้ยเนาะพี่ไม่ได้อยู่ในวงหมอลำได้คุณป้ายแล้วพี่ก็ยังไม่ได้คุยกับน้องเลยเพราะว่าน้องไปทำงานพี่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของศิลปินแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการศิลปินพี่ก็คุยกับน้องบ้างในบางโอกาสเช่นน้องอยากได้อะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยหรือพี่อยากจะเอาอะไรเข้าไปให้น้องบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นแหละค่ะหรือว่ามีแฟนคลับบอกว่าอยากจะส่งนู่นนี่นั่นให้น้องตามหาที่อยู่เอ้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยบ้างนิดหน่อยตาเกอร์ฮัลโหลแอนนี่น้องจะไปวัดหมายถึงตัวเองใช่ไหมคะแอนนี่ผู้หญิงมักเจ้าแม่แอนผู้หนึ่งโอ้แอนผู้หนึ่งมักเจ้าแม่ชอบเป็น FC เพียบใช่ไหมล่ะคุณอันนี้ต้องขอโทษทุกคนนะเพราะว่าเพียบแบบว่าจะต้องอ่านเม้นทุกเม้นก็เลยต้องเบรกเม้นไว้มันก็เลยจะแหลกนิดนึงนะคะมันจะช้ากว่าความที่โต้ตอบกันมาแต่ว่าพี่ป้องกันว่าค่อยเม่นไปแล้วเจ้าบ่อ่านนี่สิไหมคะคือแต่ก็ดีใจที่ทุกคนทักทายเข้ามาจะตอบให้ได้ทุกอันเลยเบรกเม้นแล้วก็ตอบต่อไปชอบฟังค่ะคุณเอียพูดดีมากขอบคุณนะคะคุณแดงผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบอสครับครับคุณชนไม่น่าจะใช่หรอกเขาเหนื่อยของเขานะคะฮัลโหลพี่มนินมาแล้วฟังคุณพูดแล้วสบายใจค่ะใจล่มๆค่ะขอบคุณคุณพี่แอโร่ค่ะคุณมนินสวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีค่ะโอ้ยซื้อมาจากไหนเนี่ย THRA ทระจาโอ้ยบิสแคกเกตโอ้ไม่อย่างน้อยนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสสวัสดีนะคะพี่อันซื้อจะออกบ่ออกพี่ขอโทษเด้ออันนี้บอกว่าน้องเข้าแล้วออกไม่ได้ดูตั้งแต่ดูทั้งวันยิ้มอยู่คนเดียวเยี่ยมมากค่ะอันนี้แอคปั่นให้วุ่นมีทุกด้อมค่ะใช่วินบอกว่าแอนหลังไมค์มีเรื่องราวมองบนแป๊บเบะปาก ใช่สิวินฉันไม่สวยเหมือนแอนนี่นี่ศูนย์เด้อย่าให้ฉันกับแอนนี่ได้แบบว่าตะลุยแบบว่าทริปรถไฟลาวนะนัดกันแล้วนะเพราะว่า next trip ของฉันคือรถไฟลาวนะทุกคนจะไปไลฟ์ที่รถไฟลาวคุณยูเซอร์8381ว่าใช่ค่ะคุณชอนบอกว่าผมว่าน้องน่าจะเครียดเรื่องส่วนตัวครับพี่มณินบอกว่ามีหมดละค่ะบอสกับซอสต้องก้าวผ่านให้ได้โอ้ตอนที่หนูพูดถึงแอนตี้แฟนนะคุณยูเซอร์8381บอกว่าเราแค่คิดแต่เราพูดไม่ได้ค่ะเราแค่คิดแต่เราพูดไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะแอนนี่บอกว่าน่ารักแม่ เป็นจพรมาแล้วอย่าหาย พี่บ่หายเด้สู้เจ้านั่นล่ะหายบ่นี่แอนเชลีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังไดกับบอสคือเก่าครับถูกต้องครับเสียวินยูเซอร์8381บอกว่าพี่แจ็คกี้บอกว่าบอสไปเงียบๆค่ะเงียบๆไปหรือเปล่าไม่ใช่ไปเงียบๆคนละความหมายเลยเด้ถ้าไปเงียบๆนี่มันเข่าทฤษฎีพี่แล้วเด้เงียบขาหนูรักทั้งสองจนหนูบอกกล้าคอมเมนต์เลยค่ะพี่สลาเพชรสลาชื่อพี่เพชรลาเหรอคะพี่เพชรลาค่ะรักทั้งสอนจนบอกกล้าคอมเมนต์ดีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถมาเม้นคุยกันได้ค่ะแต่อย่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักนะทุกคนบอสโพสต์ความคิดถึงแหมสงสารเลยค่ะพี่ดาอุ้ยสงสารแต่บอสมากสารค่ามากบินมาเร็วๆ25ซ้อมมีงานที่สกลนครค่ะ25ที่นี่มีคอนเสิร์ตเอ้ยที่นี่มีไลฟ์15ใช่ไหมใน25ซอบอสไม่เงียบหรอกก็ยังอยู่ทุกคน
เมื่อกี้ก็ยังคุยกับพี่อยู่เนื่องจากพี่ซื้อบัตรฉลาดไหมล่ะอยากคุยกับผู้ชายก็ซื้อบัตรไปสิคะ ก็ยังอยู่นะเข้าไปปุ๊บก็ตอบปั๊บเลยอีตรงซื้อตั๋วออนไลน์ปกติพี่จะซื้อที่ตรงซื้อตั๋วออนไลน์แล้วก็ส่งสลิปไปมันก็จะเด้งให้ขอเข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็จะพูดคุยกับแอดมินอยู่แล้วแต่อันนี้เขาคงเพิ่งกลับมาเขาเหนื่อยเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้ากลุ่มไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ส่งอีอันตอบรับเข้ากลุ่มมาก็เลยทักไปหาน้องชายเมื่อ14 นาทีก่อนไลฟ์เนี่ยแหละค่ะทักไปปุ๊บเขาก็ตอบกลับมานะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ดีแฮปปี้อยู่มั้งหรือไม่แฮปปี้ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เซฮัลโหลลาแต่ว่าก็คือตอบมาปกติไม่เป็นไรไม่ได้แบบหายไปจนน่าสงสัยอะไรเงี้ยนะคะทุกคนผู้ใดอยากคุยกับสิริชัยกะซื้อบัตรเลยค่ะซอยน้องขายซื้อบัตรรอบวันที่25 กุมภาพันธ์ EP 15คิดฮอดคนคอยฟังลำซื้อปุ๊บส่งสลิปเข้าไปที่เพจของบอยสิริชัยอันไหนก็ได้ค่ะตรึงเข้าไปนั่งตอบกลับทันทีเลยค่ะหรือใครแบบว่าจะใจแบบกว้างเป็นมหาสมุทรจะมาให้อัศราแจกให้ก็ได้นะคะแจกบัตรให้ได้ค่ะทุกคน แจ้งมาเลยว่าอยากจะเอากี่บัตรนะคะส่งเงินมาเลยก็ได้นะคะอักษรสามารถแจกให้ได้นะคะถ้าไม่มีเวลา25ซ้อมมีงานที่สกลไม่น่ามาค่ะน้องมีงานที่25 25ซ้อมอยู่กรุงเทพค่ะเอ้ายุ่งเทพหรืออยู่สกลกันเนี่ยบัดนี้ขอมุ่นตีกันเมื่อถึงเวลาก็มาเองครับคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่น่ารักเดี๋ยวนี้คนดูเป็นร้อยดังแล้วพี่สาวฉันเบนดังแบบไหนบัวอาจจะมีแอนตี้แฟนซุ่มอยู่แอนตี้แฟนไม่รักฉันก็อย่ามาด่าฉันนะฉันเป็นคนไม่สู้คนทุกคนในบ้านวันนี้เหงามากฉันรับรู้ได้ถึงพลังงานนี้ฉันก็เลยขนาดเหนื่อยขนาดไหนฉันก็มาแหกตาไหลเนี่ยแหละค่ะผมว่าซอกับบอสสู้ชีวิตมาเยอะมีประสบการณ์สูงนี่ไอด้ามาถึงจะผ่านไปได้ด้วยดีเป็นห่วงแต่มิตรรักแฟนเพลงจะเครียดจนจ่อยเครียดเราก็กินนี่แล้วประเด็นเนี่ยตอนนี้มาปลอบประโลมจิตใจอยู่สาวๆแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับสวัสดีค่ะพี่เอี๊ยมมานานหรือยังคะยังไม่นานนะคะวันนี้ตั๊กเกอร์พี่เพิ่งขึ้นไลฟ์ได้ประมาณ10 กว่านาทีแม่ขอตัวแป๊บเดิมแม่ได้จ่ายแอนนี่ไปเยี่ยวไปฉี่ก็ไปพี่ดายิ้มมาบอกบอสไลฟ์ขายบัตรค่ะอันนี้ก็สิแบบว่าให้เขาอยู่ในโซเชียลตลอดเมื่อตีให้หนูขับรถไปหาให้เลยไหมผมเป็นผู้ชายเหมือนบอสผมรู้ความรู้สึกของบอสว่ารักน้องมากครับค่ะคุณชอนพี่ก็ว่าอย่างนั้นวันนี้ฉันนั่งร้องเพลงไปร้องไห้ไปโดยไม่มีเหตุผลทุกคนยาทั้งร้านก็ช่วยฉันไม่ได้ค่ะคุณเพศัตคะคุณขาคุณต้องรู้จักขบปิ้งนะคะแสดง MV เองแล้ว1ใจเย็นนะพี่กระต่ายใจเย็นนะคะสู้ๆเห็นไหมมาดามรัดดาบอกว่าสู้ๆนะพี่กระต่ายสู้ๆตอนนี้พักกองค่ะรอภูมิกลับมาเขียนบทก่อนพี่ดาเนี่ยก็ไปว่าอย่างนั้นแล้วคนก็จะมาหมามาว่าที่น้องลุกเขาอ่ะเพราะว่าน้องทำตามแรงเชียร์ FC ไม่ได้จากใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ดาห้ามเม้นแบบนี้นะพี่ดาอีพวกที่มันคอยจิกกัดมันก็คอยนะ12 มีนาซ้อมมีงานที่บ้านหนูถึงเวลาไปหาซ้อแล้วจัดไปค่ะบ้านดุงจงเจริญบอสคงเหนื่อยแหละถ้าพักผ่อนเต็มที่คงมาไลฟ์แจกรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะคือเก่าเฮลโลค่ะน้องหนึ่งจิลาพี่ก็ว่าน่าจะเหนื่อยแหละ4:00เมื่อคืนมั้งกว่าจะเก็บเวทีเสร็จน้องหนึ่งบอกว่าเฮลโลค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งได้เอาทุเรียนไปให้บ้าหลาเมื่อคืนคุณเฮมชื่อเฮมไหมเนี่ยเฮ
เฮมี่หรือเฮมมิสุโอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนติดตามเปล่านะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรถมามาจะไปคว่ำที่เชียงราย บอบอจ้านั่นเห็นบอมีผู้ใดแบบว่าไปให้กำลังใจไก่ฉีดเลยแล้วโตนศาสตร์เด้พี่เป็นอดีตสะใภ้อีสานเด้อคุณเอียบอยู่อุบลอืมค่ะคุณฝ้ายก็เป็นมาดามเอ้ยไม่ใช่เป็นมาดามเป็นซอที่อุบลคุณฝ้ายที่ส่งของมาให้หนูอยู่ในเนี้ยเหมือนกันก็อยู่อุบลเห็นไหมวนๆไปวนๆไปก็เจอกันพี่อย่าลืมเอาลง YouTube นะคะแม่หนูติดเสียงหัวเราะพี่เอียว ตากเกอร์มันไม่เซฟให้พี่ไอเนี่ยมันไอ TikTok เนี่ยมันไม่เซฟให้พี่ถ้าเซฟปุ๊บพี่เอาลงเลยพี่พยายามทำช่อง YouTube อยู่เหมือนกันแล้วแบบพอลุงคอยยิ้มยิ้มตลอดละอืมค่ะคุณพรพิลมบอกแล้ววันนี้นะคะมีอาจารย์ที่เพิ่นเกษียณไปแล้วเป็นอาจารย์ของพี่เองแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอยู่ด้วยกันมานะคะแล้วก็เพิ่งเกษียณไปแล้วเพิ่นก็ยังเป็นเฮลตี้เป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วก็ไปเป็นอาจารย์ให้กับอีกสถาบันหนึ่งแล้วแบบไม่ได้เจอกันแต่อาจารย์เขาก็เป็นห่วงเขาก็จะส่งอันนั้นอันนี้มาให้ตลอดนะคะแล้วทีนี้อยู่ดีๆเพื่อนนั่งทำงานไปเพื่อนก็เลยเปิด YouTube เปิดไปเอ้าทำไมเหมือนหนูเอี๊ยบจังอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่าหนูเอี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่เราว่าเอ้าทำไมแบบเหมือนแบบว่าน้องฉันจังก็เลยเปิดเข้าไปดูป้าตัวเป็นโป่งโป่งเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็น FC ดิฉันค่ะสวัสดีนะคะไม่ออกชื่อหรอกเดี๋ยวจะแบบอันนี้เนาะเพราะว่าแม้แต่อักษรก็ยังต้องข้ามคำพูดคำจาของคนที่บอกว่าไม่น่าจะมาชอบหมอลำไปชอบหมอลำได้ยังไงเอาทำไมมันจะชอบหมอลำไม่ได้ไม่เข้าใจชีวิตนะคะมักอีหยังกันเลยตัวคนเฮาเกิดมาศาสตร์หนึ่งเฮาอยากจะมักอีหยังเฮาก็มักไปเฮามีความสุขที่จะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปตอนนี้เรามีความสุขที่จะตามจิ้นเราก็ตามไปแต่อย่าดึงตัวเองไปทุกข์ไปเศร้านะทุกคนต้องดึงตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในพื้นที่พลังบวกให้เป็น FC พลังบวกเป็น FC น้ำดีไม่ต้องไปต่อต้านใครไม่ต้องไปด่าคนนั้นเม้นด่าคนนี้ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปเชียร์อัพไม่ต้องไปอินบ็อกซ์หาเขาหรอกอยู่ในพื้นที่ของเรานี่แหละแล้วเราก็ถ้าช่วงนี้มันไม่มีโมเมนต์จิ้นโมเมนต์ฟินเราก็ดูอันเก่าย้อนหลังหรือไม่งั้นเราก็ดูคู่อื่นๆไปคู่จิ้นน่ารักน่ารักอีกเยอะเลยแต่ว่าอย่าไปไหนนะทุกคนอยู่ตรงนี้ด้วยกันรอเถอะเชือกสลานี้รอนิดนึงเดี๋ยวน้องก็จูนกันได้มันเป็นธรรมดาล่ะค่ะมันโดนสึนามิซัดเนาะมาอีกเยอะเลยคุณพรทิพย์บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอี๊ยบคุณบุปผาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องคนสวยสวัสดีค่ะคุณข้าวหอมคุณขนมบอกว่าขอตัวก่อนนะคะโอเคค่ะคุณขนมจะไปยาวเลยหรือว่าจะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาค่ะ พี่จุธามาศบอกว่าดูคลิปเก่าวนไปค่ะตอนนี้เยี่ยมมากค่ะพี่คือตัวอย่างที่ดีของหมู่บ้านค่ะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับใครหรอกไม่ต้องเอาหัวใจเราไปวางใส่คนอื่นหรอกเอาหัวใจตัวเองเก็บไว้กับตัวเองนี่แล้วก็ค่อยๆดูไปอย่าไปคาดหวังแม้แต่ตัวเราเองยังคาดหวังตัวเองไม่ได้เลยทุกคนใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะสวัสดีค่ะคุณพี่เสียงหวานสวัสดีค่ะคุณปัทธรรมวันพี่สิว่าคุณพี่เสียงหวานสิได้ฮัลโหลโค้ชเพนมาแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณพรที่บอกว่าเป็นนักศึกษาคอยบอดี้สูค่ะค่ะไปได้ค่ะไปได้ให้โอกาสไปทำงานนะคะทุกคนชอบพี่เอียพูดเพาะครับขอบคุณค่ะคุณชนหนุ่มเมืองแพร่ไม่ยังไม่บอกเลยว่าชื่ออะไรใช่เลยค่ะดูคลิปเก่าสร้างพลังบวกใช่ค่ะคุณจุธามาศโค้ชเพนบอกว่าสวัสดีพี่สวัสดีจ้าม้าพี่ม้าแล้ววันนี้พี่ไม่กำหนดเวลาเลย
ขอบคุณค่ะคุณจุธาทิพย์คุณจุธามาศนะคะขอบคุณค่ะดอกไม้ให้ดอกไม้หนูมาตั้ง5 ดอกให้ไอติมมาอีกขออนุญาตถามค่ะพี่เย็บสอนที่ไหนคะ พี่ไม่ตอบได้ไหม คือ personality พี่มันไม่ได้เลยบุคลิกลักษณะนิสัยอะไรของพี่มันไม่ได้กับการสอนของพี่เลยนะคะพี่สอนอยู่ใกล้ๆบ้านพี่นี่แหละค่ะอยู่แถวแถวโรงพยาบาลมหาสารคามนี่แหละค่ะพี่สอนอยู่แถวนี่แหละ แต่พี่ไม่ได้เป็นพยาบาลพี่เรียนจบพยาบาลค่ะแต่พี่ไม่ได้ทำงานเป็นพยาบาลพี่ทำงานสอนโอเคไหมใบเท่านี้พอนะคะมาโดนละบอโอ้ยพึ่งประชุมงานแล้วโคตรเงินล้านก็อย่างนี้แหละนะขอบคุณพี่จุธามาศนะคะที่ให้แบบพี่หรือน้องก็ไม่รู้จุธามาศแพตตี้ให้ไอศกรีมโคนมาตั้ง5 อันอยากให้ดอกไม้เด้ส่งบ่เป็นบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างบ่ต้องให้ก็ได้เอาหัวใจไปเด้อได้จ้าคุณฝนไนซ์บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคทุกคนบกคือสิบกาถามพี่ได้เป็นนิยานพี่บอกว่าให้ทําใจกับแมนอิหลีมันต้องทําใจทําที่ใจเราทําให้ใจเรามีความสุขทําให้เราเป็นพลังบวกให้ได้ถ้าเมื่อไหร่เราเป็นพลังบวกเวลาที่คนที่เขาไม่สบายใจเขาก็จะเข้ามาหาเราเองเวลาที่เราเป็นพลังบวกคนที่เขาหนีไปไหนก็ตามเขาก็ยังจะอยากกลับมาหาเราเหมือนพ่อแม่เราเราก็ถึงเราจะดิ้นรนดิ้นตายเพื่อพ่อแม่ได้ทั้งนั้นแต่สุดท้ายไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เหมือนอยู่กับพ่อกับแม่ไม่เหมือนอยู่กับคนที่เราสบายใจดังนั้นถ้า FC บ้าน AB เป็นพลังบวกแล้วก็อยู่รอเหมือนที่อยู่ซื้อๆคือแถวทั้งเทิงคือบอดอยู่มากน่ะเห็นไหมสุดท้ายก็จะมีคนเห็นคุณค่าเราเองเราไม่ต้องแบบว่าฉัน I am number one ฉันจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดฉันจะต้องเป็นคนที่น้องรักที่สุดฉันจะต้องได้คุยกับน้องทุกวันน้องจะต้องเชื่อฟังฉันน้องจะบอสต้องยู่ซื่อยู่ซื่อไปแต่เชียร์อัพได้เหมือนนักแสดงก็เชียร์นะเชียร์จนเขามาด่านั่นแหละแต่ว่าพูดถึงก็ไม่ได้นำพาค่ะเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ไปกดดันนี่อย่างเขาก็แค่เชียร์แหมเหมือนเราดูหนังละครหลังข่าวแหละเราก็เชียร์เป็นหนูก็ตั้งใจเรียนเด้อคุณครูเสียงหวานน่าฟังขนาดนี้พูดดีน่ารักที่สุดเลยนะคะคุณผัดปัทมวันทานข้าวหรือยังคะพี่จุธามาศหนูไม่รู้กินหรือยังหนูกินจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บเพราะว่าตอนมื้อเย็นหนูไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ยกเว้นวันไหนหนูหิวแบบเหนื่อยงานมากๆหนูก็ไปซัดนู่นเลยค่ะอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ไม่งั้นก็เนื้อย่างบุฟเฟ่เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้หนูก็กลัวโควิดหนูก็ทําเองค่ะเอามาย่างเองเอามากินเองทําเองลูกหยีบอกว่าพี่เอียพูดดีมากค่ะขอบคุณนะคะน้องหนึ่งบอกว่าเห็นคลิปแอนคุยกับบาสสงสารนางนะพี่เขาจะรักกันมันเป็นเรื่องดีเนอะแต่คนบอกเข้าใจจะไปกำกับเขาแม่น้องหนึ่งโค้ชเพนบอกว่าแม่น้องก็ไม่สบายหมาน้องก็ไม่สบายน้องเป็นแต่สงสารคักแล้วก็ทำงานหนักด้วยถ้าแมนอยู่แถวนี้ก็ยังได้กลับไปไงแต่อันนั้นก็คือยังต้องอยู่กรุงเทพไงแม่ก็นันมาอันนี้อยู่ตรงนี้หนูก็วิชาชีพเดียวกันกับพี่เย็บยินดีที่ได้รู้จักค่ะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณลูกก้อยแม่น้องลูกก้อยยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่อยู่มหาสารคามนะคะน้องหนึ่งบอกว่าให้ทำนั่นทำนี่มันบอดถูกต้องเขาโดนกระแสก็แรงพอแล้วสงสารน้องสงสารบอดบอเท่ากับก็เชียร์อัพบ้างแหละแต่ว่าก็คือจะฟังหรือไม่ฟังเราก็ได้ไหมคือหมายถึงก็ต้องเข้าใจแฟนคลับด้วยแหละน้องหนึ่งไม่ใช่ว่าแต่แบบห้ามนั่นห้ามนี่เลยมันก็ไม่มันสิจะมาตามจิ้นเขามันก็ต้องมีเชียร์อัพบ้างเหมือนเราเชียร์กีฬาเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยละค่ะความรักก็เหมือนกันเราก็เชียร์อัพเขาอะไรเงี้ยแบบยุยุเหยาะเหยาะเหยาะใส่กันเหยาะเหยาะใส่กันจนมากันเคยได้ยินป่ะค่ะประมาณนั้นแล้วแบบมันเป็นมันตอนแรกมันก็ดีอยู่นะเรายุเราอะไรก็ไม่เป็นไรแต่พอหลังๆมามันคงจะมีแอนตี้แฟนเยอะไปหน่อย
สำหรับคนที่มันรักกันเนาะก็เราไม่ได้ไปติเขาหรอกเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาดังนั้นก็ปล่อยไปเข้าใจทุกคนเข้าใจทุกด้านนะคะ positive thinking feel good มากๆค่ะบ๊ายขอบคุณค่ะลูกหยีชมพี่เหรอเนี่ยหัวใจพองโตสวัสดีค่ะคุณยูเซอร์491สวัสดีค่ะล่าสุดซอโพสต์แล้วค่ะพี่เอียบโพสต์ว่ายังไงคะคุณแอมมี่แอมมี่โพสต์ว่ายังไงคะเล่าเพนก็คลิกเข้าไปดูสิเพนคุณฝนไหนบอกว่าน่ารักค่ะขอบคุณค่ะมีคนอินบ็อกซ์ไปส่วนตัวนั่นแหมพี่ก็ไม่ควรหรอกนะคะก็ไม่ควรแต่พี่ก็เคยอินบ็อกซ์ไปหาบอสส่วนตัวอยู่นะคือหมายถึงว่าพี่สนิทกับเขาแหละพี่ก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นคือพี่ก็เป็นแฟนคลับคนนึงแหละแต่ว่าบังเอิญมาอยู่ในช่วงนี้พอดีแค่นั้นเองก็กับเบิ้งก็คนที่อินบ็อกซ์ไปหาก็คงคิดว่าตัวเองคงจะสนิทกับศิลปินพอสมควรเหมือนกันอย่างพี่ก็ไม่กล้าอินบ็อกซ์ไปหาซอเท่าไหร่นะที่รักแต่พี่เคยอินบ็อกซ์ไปขอโทษเขาอยู่ที่แบบอยู่ดีพี่จับเขาเรียกว่าอะไรจับคลิปที่มันไม่ถูกจังหวะพอเท่าไหร่มาโพสต์อย่างเงี้ยพี่ก็เขียนไปขอโทษน้องน้องก็แบบทำหัวใจมาแบบน้องก็โอเคนะตอนนั้นมันแรกๆเลยอะค่ะตั้งแต่เดือนมกราหนุนนะคะตู้นใหม่ๆหนุนโพสต์บาดลึกถึงหัวใจแมนอินบ็อกไปกดดันน้องไปบอกให้น้องไปหาบอสแม่โอ้ยเฮ้อ ยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยส่งแล้วแอมเอ้ยรวนไปหมดแล้วดีค่ะพี่เอสสวัสดีค่ะดอกซ้อนมาแล้วเหรอคะไหนขอเบิ่งเนี่ยอยากเห็นเรื่องชาวบ้านคืองานของอัปสรางานของตัวเองเหรอยังไม่เสร็จ ทำอยู่ทั้งวันแหละทำงานช้าไงงานช้าเพราะว่างานละเอียดเหรอ เอาแล้วพดอยู่ใส่อ๋อแล้วพดอยู่แอนอว่าเป็นอย่างเด้อที่รักว่าเป็นอย่างเด้อเวลาจะเดินช้าหรือเร็วไม่ได้ขึ้นอยู่กับนาฬิกาเพราะในทุกๆช่วงเวลาถูกกำหนดด้วยความรู้สึกของคุณเองเห็นไหมล่ะน้องบอกน่ารักไหนเนี่ยจูบศิลปินแล้วหนึ่ง ซึ่งนั่นกับโพดดอกก็ต้องขอใจแน่เขากัดเนาะเขากัดเชียต่อไปทาหูว่าเห็นว่าออลดีบอกว่าบ่ามักอย่าเห็ดแบบนั้นอย่าเห็ดแบบนี้เฮาก็บ่เห็ดเฮาก็ปรับจูนตัวพี่แอมน่ารักขอบคุณค่ะดอกสอนตัว FC เองก็ปรับจูนนะถ้ารู้ว่าคือตอนแรกทําไปเพราะรู้ว่าไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบก็มีนะคะแต่พอรู้ว่าอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้ถ้าศิลปินบอกมาเราก็ไม่ทำนะถูกไหมอันนั้นมันตอนแรกๆที่ยังไม่ได้มีขอบเขตมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันศิลปินจมหนีบ่ทันใดเด้ค่ะรับได้เพราะว่าเฮานั่นเขาไปก้าวกายในชีวิตเขาเองแต่อันโตแบบว่าแม่งหิงหอยแม่งเมาแม่งงอดแม่งเง่าที่คิดว่าจะของเป็นแบบเป็นแบ็คของศิลปินฉันเนี่ยเป็นแบบสนิทกับศิลปินนะฉันน่ะเป็นระดับยังงั้นยังงี้ฉันมีผู้ติดตามเยอะฉันจะไปสอนผู้นั้นผู้นี้ผู้นั้นผู้นี้แบบนี้ก็มีนะทุกคนแบบนี้ยิ่งน่ารำคาญกว่าบ้าน AB ก็เลยจะแตกเพราะว่าอีกคนกลุ่มที่แบบมันรู้มากนี่แหละจบข่าวดังนั้นผู้ใดมีความสุขอีหยังก็เฮ็ดไปแต่ว่าถ้าน้องบอกว่าบ่มักแบบนี้เฮาก็อย่าไปเฮ็ดถ้าเฮาหมดแพชชั่นกับน้องก็แค่เฮาออกไปผู้เดียวก็บ่ได้บ้านก็ไม่ได้พังถูกไหม
แต่ไม่ใช่ว่ากูไม่ได้แล้วใครไม่ต้องได้สู้สู้สู้กันมันปัญญาอ่อนไปอย่าไปทำนะคะรอทุ่มถ้ามีเปิดไลคู่จะมีวันนั้นง่ายบอกน่าจะเดือนมีนานะตอนแรกที่แผนไว้อ่ะค่ะแต่ไม่รู้ว่าตารางงานเข้ากันได้ไหมไม่แน่ที่บอสเงียบอาจจะแอบไปง้อซอแล้วก็ได้นะคะเราก็คิดแบบนั้นนี่ให้เวลาเขาไงเราไม่ต้องไปทู่ซีกับเขาคุณยุพินส่งหัวใจน่ารักมาให้พี่ปวกปวกปวกพี่เอิ้นปวกอืมแมน FC ทั้งสองใช่ค่ะพี่ก็เป็น FC ทั้งสองเหมือนกันจุดยืนพี่ยังเหนียวแน่นนะพี่รักทั้งสองคนติดตามผลงานทั้งสองคนชอบการแสดงของทั้งสองคนชอบแอนออลดีมากกว่าด้วยพี่ก็ยังชอบเหมือนเดิมการแสดงนั้นแล้วทีนี้ถ้าน้องจะอยู่จะรักใครพี่ก็รักไปด้วยหรือถ้าน้องจะรักกันเองจะรักกันพี่ก็แฮปปี้ดังนั้นน้องเฮ็ดยังก็ได้พี่เป็น FC ทีแบบน้องเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปค่ะประมาณเนี่ยคือหมักคือเก่าเงิดบ่กับผัวพี่ก็คือกันเด ไม่งั้นผัวพี่จะติดพี่เหรอขนาดพี่ทั้งอ้วนทั้งขี้เหร่ทั้งแบบเอาแต่ใจทุกอย่างพี่ก็รู้จักไงว่าตอนไหนคนเหยียบเบรกตอนไหนคนเหยียบรถตอนไหนคนไปคนไหนคนมาถูกไหมฝนนี่บอกว่าจริงๆค่ะคุณเปี้ยวสลินนี่บอกว่าเอียสลินนี่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอียสวัสดีค่ะจิลาบอกว่าจริงๆค่ะแม่ฟอนิกบอกว่ารักและชื่นชมอู้ขอบคุณค่ะโอ้หมายถึงน้องใช่ไหมคะขอบคุณแทนน้องค่ะคุณแน็กมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะพี่เอียสวัสดีค่ะคุณแน็กดอกซอนบอกว่ารักและชื่นชมทั้งสองค่ะโอเคคุณเพนบอกว่าใช่รักทั้งสองเลยอืมคุณหนึ่งบอกว่าพูดถึงนะพี่ทำไมไม่ทำเหมือนคู่รักดาราเนื้อทำไมเขาบ่พากันวุ่นวายป่านนี้เขาวุ่นวายหมดละหนึ่งหนึ่งไม่เคยไปตามเฉยๆหรือเปล่าคู่ไหนก็วุ่นวายหมดเชื่อพี่นี่พี่ไปเสพมาหลายคู่แล้วแต่พี่ไม่เคยออกนอกหน้าเลยพี่ก็ดูผ่านๆแต่คู่นี้คือแบบเชียร์ขาดใจไงแบบคือชอบมากไงหยอดกระปุกไว้ดูกลุ่ม AB แกงตัวเองแล้วหนึ่งใช่ชอบการแสดงพี่แอนและพี่บอย FC ศิลปินโอเคค่ะคุณยูเซอร์491เงียบเหมือนตอนที่บอสแอบไปถ่าย MV กับซอสเลยไม่แน่นะทุกคนไม่แน่นะแล้วคือใครนะเป็นคนบอกว่าศิลปินคู่นี้ก็เหมือนมันการจิ้นศิลปินก็เหมือนการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็พี่นี่แหละก็พูดว่าความรักก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งอะเนาะก็ต้องแบบว่าอ่านค่อยๆอ่านไปจนจบแล้วก็มีคนมาบอกพี่ว่าเออนิยายเรื่องหนึ่งมันก็ต้องมีสุขเศร้าเขาเสียงหัวเราะเขาน้ำตาช่วงเครียดช่วงอะไรบ้างนิยายรักผู้มันขึ้นอยู่กับผู้เขียนนะทุกคนดังนั้นก็ทำใจดีๆพวกเจ้านี่อินเกินไปแล้ววางโควิดมันบอชื่นชอบพี่ยับด้วยค่ะรักน้องทั้งสองค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะคุณฝนไหนรอฟังเจสซี่กับแจ็คกี้มาแกงบอสเนาะพี่ซื้อไรแล้วหน้าเวทีเขาให้ความสุขเราหลังเวทีเราก็ต้องให้เขามีความสุขในแบบของเขาด้วยเนอะใช่ที่สุดเลยเอมมี่เงียบแบบนี้น่าจะมีลุ้นนะบ๊อบปากเงียบแบบนี้น่าจะมีลุ้นนะแอมมี่ FC AB โอ้เห็นด้วยกับคุณแอมค่ะจิลาเจอกันทุกวันในไลฟ์พี่เนี่ยแล้วดีไม่ดีก็ไปอยู่ในห้อง2ด้วยกันใช่ไหมเนี่ย AB ห้อง2ถ้ามีไลน์กลุ่มปิด AB หนูจะบินด่วนไปหาพี่พาไปเกาะติดขอบเวทีเลยเด้อพี่มาโหลดมาโหลดบ่ย่านแน็กบอกว่าพี่ยับต้องเริ่มเขียนนิยายเรื่อง AB แล้วพี่ยับ
พี่เขียนนิยายไม่เก่งหรอกต้องให้ตาเกอร์ตาเกอร์มันเป็นนักเขียนตาเกอร์เอาไปเขียนนิยาย AB ออกมาขายเร็วๆรับประกันบูมแต่ค่าลิขสิทธิ์น่าจะแพงนะ เพนว่าไปสารคามสะบ้อมาลงขันกันฉันสิขับไปบั่นศิลปินเป็นซ่าแซงเลยตอนนี้น้ำหาสิริชัยจ้าไปใส่จ้าจังสิวะ เดี๋ยวสิริชัยจะโผล่มาดิฟังอยู่นี่แหละมันสิวะเงียบแบบนี้เงียบแบบนี้มักจะมีความฟินตามมาทีหลังค่ะใช่ไหมคิดพี่แอบคิดแบบนั้นลึกๆนะคะคุณแนนทิยาคุณนันทิยาคือลึกๆพี่คิดแบบนั้นว่าเหมือนกับเตรียมเซอร์ไพรส์เราไงคือเราทำเซอร์ไพรส์เขาล่างหลายอย่างนะเราแบบปั่นวิวได้เราเป็นคนดีเราเป็นเด็กดีนะให้ทำอะไรเราก็ทำให้ดูไลฟ์นี้ให้ทำอันนั้นให้ซื้อบัตรนู่นนี่นั่นให้เราทำอะไรเราทำเราเป็นเด็กดีมากนะคะเราเป็นแก่ที่ดีมากนะคะเขาอาจจะแบบอยากเซอร์ไพรส์เรากลับก็ได้ไหมทุกคนยากนะที่จะมีคนมารักเขาได้ขนาดนี้นะชอบทั้งคู่ค่ะเบิ้งไปยิ้มไปไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าคนสวยไปได้จ้าหนูเป็นคนไม่มีหมู่อยู่บ้านกลางค่ะอ๋อจิลาคือกันกับพี่นี่ล่ะคุณเพ่นหัวหรอสิริชัยนอนค่ะสิมานอนอย่างไม่นอนค่ะคอนเฟิร์มคุณจิลาบอกว่ารักเอบีแบบไม่มีเงื่อนไขและข้อแม้อีกโอ้ไม่ใช่คุณเอมมี่บอกว่าจิลาฉันรักเอบีแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อแม้แมนครับสิมีความฟินมาที่หลังครับผู้อ่านคุณวินนี่เขาเป็นวงในนะคะเขาเป็นวงนอกวงในของจริงเวลารถมาม่าจะคว่ำไปคว่ำใส่บินนะอย่ามาคว่ำใส่พี่ แล้วเวลารถมาม่าคว่ำใส่พี่วินมันก็อยู่ข้างๆพี่อยู่นะมันก็ไม่ได้หนีไปนะ ลักซ้อนบอกว่าเป็นคู่ที่ดูแล้วน่ารักอบอุ่นเก่งทั้งสองคนเลยค่ะเพนบอกว่า100เอาบาทเดียวบอสต้องไปหาซอซออยู่กรุงเทพจะไปหาซอที่ไหนดูนี่บอสกำลังไลฟ์ในกลุ่มปิดจ้าพี่ยับออกไปดูบอสไลฟ์ก่อนนะคิดฮอดแทงฮ่าเออบอเอาขับมา ใส่ไหลในกุ้มปิดหยังหัวเด้ไหลในใสไม่ได้ไลฟ์โอ้ยเอาหรือว่าคอยเบิ้งมาถือเดี๋ยวได้เอาไหมท่านสิมาไหลอ่ะเว้ยเชื่อหรือยังสิริชัยไม่ได้นอนจ้ะสมักข่างเหลือกตาใส่ยังสันขึ้นเป็นยังสันน้องข่อยขึ้นเป็นยังสันตาเหลือกเหรออาการหนักแล้วน้องข่อยต้องปั๊มหัวใจป่ะนี่ก็เอามามาครับมาวางพื้นใบบุญนั่งกินทัวร์ครับนั่งแล้วก็สิไอด้วยเซลก่อนไปสื่อก่อนเด้อฟาวทำไมพี่มานิ่นคนสิบรู้ครับผมลอยไหลอยู่ในกูต้องเป่าลมพี่ครับเป่าลมพี่เห็นอย่างโอ้ไม่ถึงไม่เป็นไรหรอกครับไลฟ์คู่กันไปเด้อพี่ยับหนูยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดอย่าไปบอกเขานะครับว่าเรากำลังคุยกันในกลุ่มแสบไหมล่ะขอบคุณทุกๆบ้านครับผมจากบ้านไหนเนาะครับจากบ้านไหนบ้างครับบางคนบอกว่าโบมีบ้านแต่อยู่ทุกที่ที่มีสิริชัย
ย่าหายย่าหายขึ้นสิเป็นสิหายในละซัวนอนหรือยังครับทุกคนนอนหรือยังครับฟังน้ำฟังน้ำ สวัสดีคุณกัสมานะครับคือสีบอลลอดนี่แหละสุขภาพไปซื้อเพชรมณีมาขอพรขอวอนหลวงปู่ช่วยนุนบอกคือสีไห่นี่ล่ะสุตากระแดงแดงเมื่ออื่นกะฟินดอกอดเอาดูทรงเศร้าแหมเอาแต่บอลเลยเอาสีเสื้อยูสวัสดีครับพี่แอฟครับผมเจนเจราบุญเสริมครับผมไลฟ์ในไหนไลฟ์ในกลุ่มปิดค่ะคุณจุธามาสวัสดีครับสานนท์นะครับมาสิผ้าลูกตาบวมไทยพอครับผมมาตาบวมไทยพอเอ้ยพี่แอฟสรุปให้น้องๆฟังเลยใจจะขาดแล้วบอดี้นอนแหมบอดี้นอนแหมเดินทางมาจากกรุงเทพคิดทอดเพลินขากวาดเอ้ยเอาฟังมือขึ้นหนีเลิกเที่ยงคืนครับแต่กว่าจะเก็บของเสร็จก็ตีสองตีสามตีสี่เติมน้ำมันรถบรรทุกทุกขั้นไม่ใช่เวลาประมาณ2ชั่วโมงออกจากกรุงเทพประมาณ7โมงครับมาถึงบ้านเที่ยงบ่ายโมงนะครับก็มานั่งจ่ายเงินนั่งทำบัญชีจ่ายเงินลูกน้องเสร็จก็5โมงครับผมนี่เห็นงาน24ชั่วโมงอีหลีเลยครับทุกคนบางทีถ้ามันอาจจะไม่ได้มีเวลามาคุยกันบ่อยครั้งก็ขออภัยนะครับผมแต่ถ้าวันไหนตอนไหนผมว่างผมก็จะนึกถึงไลฟ์สดตลอดเลยผมบอกแบบนี้นะครับทุกคนต้องเข้าใจผมด้วยนะครับว่าคือผมมีภาระผมโมเมนแค่นักแสดงซื้อๆแต่ผมต้องดูแลทุกคนร้อยกว่าคนร้อยกว่าอย่างร้อยคนร้อยอย่างพันคนพันอย่างแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูแลคนครับเข่าของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเห็นไหมครับต้องมีเวลาไปเติมน้ำมันตรงคือขั้นตอนการทำงานทุกอย่างผมเล่าให้ทุกคนฟังตลอดอยู่แล้วนะครับบางทีมันอาจจะประเด็นมากคุยกับในช่วงที่มันยุ่งจริงๆมันก็ไม่ได้คุยแต่ถ้าว่างปุ๊บผมก็นึกถึงไลฟ์สดตลอดตอนแรกว่าสิไปไลฟ์ในเพจเองมาสิไลฟ์ในเพจแต่ถ้าในเพจมันก็จะมีคำถามเยอะช่วงนี้ก็ยังแบบเบอร์ๆอยู่นะครับกลัวตอบคำถามยันตอบคำถามบอดีหนาลาเลยเอื่อยมาไลฟ์ในกลุ่มดีกว่าเป็นส่วนตัวถือว่ามาขอบคุณแล้วก็ต้อนรับทุกคนเข้ากลุ่มไลฟ์สดกลุ่มปิดหมอลำใจกันร้อยนะครับโอ้กำลังจะบอกว่าลงไปดูไลฟ์บอสก็ได้เด้อใครก็ตามอ๋อที่จริงก็คือพวกที่ซื้อกลุ่มปิดก็คือไปแล้วนะโอ้ยตา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 ยมันมีไปกดซิวมากพอมครับคือไปงานรอบล่าสุดมันอาจจะเป็นเพราะเครียดด้วยครับสวัสดีค่ะน้องล้าเครียดแล้วก็มันเครียดสะสมตากแดดตากลมกลางวันบางวันก็ต้องถ่ายงานให้สปอนเซอร์ครับกลางคืนก็ต้องแสดงแล้วก็ยังต้องคอนโทรลคนงานอยู่เพราะคนงานน้อยครับคนงานเฮดเวทที่หน่อยเฮดงานค่อนข้างที่สิแบบกดดันอยู่สามสี่มือไงก็เลยแบบสิวขึ้นใครเจอตัวจริงรอบล่าสุดนี่อาจจะไม่ประทับใจต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องให้เวลาผมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยครับทุกคนไม่ได้คอมเมนต์หรอครับเยอะว่ะคอมเมนต์เมื่อคืนไหมครับทุกคนหักแพงพักผ่อนเยอะๆเอาแรงครับเอ้าทำไมมันไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์แต่พอเลื่อนมามันเลื่อนออกเลื่อนเขามันยังเห็นพักผ่อนเยอะๆนะครับพี่ชายคนเก่งครับผมแจ็คกี้พี่ปอยานอนหลับแล้วบ้านเอพีแจ็คกี้ไอ้มันลอยไหลในกลุ่มสู้ๆครับหัวหน้าขนาดนั้นเลยเหรอเบนคือจะลาออกไปสมัครเป็นคนรวยเร็วน้อรอบนี้ว่าจะลาออกไปเป็นคนรวยเลยนะครับมารวยร่ำรวยนี่ผมไลฟ์ส่วนตัวนะครับไลฟ์ในกลุ่ม
ทุกคนที่เห็นผมตอนนี้ที่เราต้องเข้าใจพี่ดาวะเป็นกำลังใจให้บอสนะคะอย่าลืมครับทุกคนครับ214ท่านนะฮะเราไปขายบัตรช่วยกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์ที่เพจตอนนี้ยอดคนอยู่ในกลุ่มเรา 1,500 คนครับบอสไลฟ์อังสนาบอสไลฟ์อยู่ที่กลุ่มปิดไลฟ์15ค่ะขายบัตรยังไงก็คือเวลาผมไปไลฟ์ที่เพจทุกคนก็ต้องช่วยแชร์เพื่อให้คนเข้ามาในกลุ่มเราบางเบิ่งไลฟ์เสียดายพ่อหนูไล่ออกทุกวันหนูเลยไม่กล้าลาออกรอเข้ากลุ่มสั้นหลาพี่มณินน่ะช้าลูกหมูครับผมสู้ๆนะครับบอสสู้ครับผมโอ้ยสิริชัยไม่รู้เปิดเพลงทำไมเดี๋ยวพี่ก็เอาแฟนลงยูทูบไม่ได้อีกครับผมพักผ่อนเยอะๆนะครับครับผมมีแต่คนถามมาบอสไปใส่จอบอยู่มือเอ้าไอ้นางเฮ็ดบัญชีแหมแจกมือจังสี่มันก็เป็นมือจ่ายเงินแหมฮะทุกคนผมเหมือนนางเฮ็ดเงินนางใจจ่ายเงินค่ะคนวอยค่ะแรงงานค่ะแผนกอื่นๆแดนเซอร์ต่างๆมันก็เลยแบบไม่ได้หายใจเลยเด็กทุกคนบางวันเนี่ยเหนื่อยเอียงก่อเพื่อนมาแหมแจ็คกี้เหนื่อยเหมือนกับจะตายไม่เป็นเข้าแล้วออกยากจ้าขอเป็น FC ยังไม่ได้ซื้อบัตรเลยไปซื้อเลยนะน้องล้อพี่ดีโอเคอย่าว่าจะเข้ายังไม่ได้เข้าเลยแอมมี่มือคือทอดครับผมขอบคุณป๊อปพี่นะครับมาม่าเยอะนะครับบอสครับผมรอบเคียบเหรอฮะบอสไลฟ์อยู่ไหนคะอยู่ในกลุ่มปิดค่ะตอนแรกปิดต่อตีใช่นะลงไปเมื่อวานก็คุยกันอยู่ยังว่าไม่ซื้อเนาะยังว่าไม่ซื้อเนาะถ้าไม่มีแขกรับเชิญทุกคนจะว่ายังไม่ได้ซื้อเมื่อวานเมื่อนี้ซื้อตอนแรกผมคือวางไว้ก็คือจะให้ตีซิโตนบอสค่ะคอยกับอธิบายซูเปอร์ฟังอยู่ตอนแรกผมก็ว่าจะเชิญตีชัยนรงค์มากครับพี่เอี๊ยบพี่เอี๊ยบเข้าใจน้องนะครับดีแล้วต่อไปนี้หมดทุกหมดสุขครับผมแม่นีหนูว่าเนี่ยสิมาบอท่านรถทั่วอยากฟังบอได้ยินด้วยครับผมทัศนีครับมาแป๊บเดียวนะครับมาแป๊บเดียวครับส่งทุกคนเข้านอนนะครับผมไลน์ในกลุ่มผมจะไลฟ์ในกลุ่มบ่อยๆนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณทุกคนที่เข้ามาปูสาบรอก่อนคนอื่นบางคนบอกว่าเข้าวันสุดท้ายวันที่20หาซื้อแล้วได้เบิ่งเลยอย่างประมาณเนี้ยก็จะพลาดแบบนี้เหมือนเด้โอ้ยมีความแบบทำหน้าตอแหลใส่ไหมน้องใหม่ได้ไหมครับผม26กุดชุมมีครับผม26กุดชุมมีเหมือนเดิมนะครับพี่รัตินันบอกว่าได้คือเก่าหลาบ่มีเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่นว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กระบึงคือเก่าค่ะนู่นนี่นั่นพี่พี่ก็เลยบอกว่าเบลอยู่นะครับเบลว่าเป็นหยังพี่เข้าใจเปลี่ยนละตั้งนานแล้วติดต่อน้องเบลอยู่แล้วอยู่ดีเพิ่งกันวะแต่ว่าน้องเบลก็ยังไม่ได้ครับพี่ยับพี่ยับเข้าใจบ่อยนะครับอะไรประมาณนี้พี่ยับเข้าใจน้องนะครับอะไรประมาณเดี๋ยวเซลอีกกันเกือบมันพี่ได้เป็นใจเกินร้อยเจ้าเงียบหลายข้าเจ้าเสียนลงเงินให้พี่ไปทองเมืองเจ้าสิน้องหันคิดถึงครับขอบคุณพี่โอปอนะครับผมป้าหัวใจสีส้มด้วยครับเนาะขอบว่าอ่านจ่อยไปเป็นสาบแตงติพี่เยอะฝากขอพักผ่อนเยอะๆบอสแลดูหน่อยรูปรูปออกเมื่อเด้อรูปยังอีกล่ะตัวจริงบอสหล่อมากค่ะเพ
ถูกป่ะโอ้ยแมนโมรอบที่แล้วที่ไปกรุงเทพผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับทุกคนไม่ค่อยมั่นใจเลยนะทุกคนมันน่าจะทะลุออกมาข้างนอกแล้วนะทุกคนเป็นซิลเยอะครับไม่รู้ว่าทุกคนที่มาเจอตัวจริงจะประทับใจหรือเปล่าสอโพสน่ะโพสสักพักหนึ่งแล้วเวลาหนั่นใช่ไหมเขาอ่านกันแล้วค่ะพี่มณีนเจ้าเงียบหลายเจ้าสีลงนั่นกันไงพี่ไปจอบเบิ้งเจ้ามานะมาพี่ครับผมคือผมจ่ายเงินลูกน้องครับวันนี้นั่งทำบัญชีทั้งวันเลยครับคนงานก็มันไม่คงที่ครับคนงานบอกคงที่เหนื่อยใช่ไหมเพื่อนอ้อนปะทุกคนอยู่ตอนหน้านี่อ้อนกว่านี้ทุกคนอ้อนจนไปไหนไม่ได้แล้วปะงงจังติดผัวยังไม่ติดขนาดนี้เลยทุกคนคนรู้จิมมุดก็ไปหอมขอติดลูกน้องลาต้องการถือเลขวันนี้สิจังบอสกับสอนมาล้ำปูกันครับผมถามว่าเดือนหน้ามากรุงเทพมีที่ไหนบ้างคะนางจำไม่ค่อยได้ค่ะนางจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวนางจะโพสต์ให้ใกล้ๆวันนางจะจำถนนนู่นนี่นั่นไม่ค่อยได้บอกเขาหน่อยว่าหนูรักเขาเดี๋ยวพี่จะบอกให้ดอกแต่นางเครื่องยังนองหมดเดี๋ยวพี่บอกไว้เดี๋ยวเพิ่นมาฟังอันสิริชัยนางเบญจพรอยู่บ้านดุงบอกว่ามักเจ้าหลายโอเคไปให้กำลังใจเกินร้อยครับผมหนูรักเขาอ่ะจิราสิริชัยจิราอีกคนหนึ่งจิราอยู่ในเป็นเพื่อนพี่อยู่ในติ๊กต็อกนี่แหละไม่ขิกเบิ้งเลยเราจะต้องเป็นหัวใจที่แข็งแรงนะหน้าหยิกเด้มาสันฟุ้นอีกวะน้องหลักบอกว่าสิมุดไปหยิกแก้มโอ้ยหนูเขินขนาดเอาไปหอมจ้ะผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาย่าอบอกเขาด้วยว่าพี่ก็รักเขาสิริชัยพี่มานิ้นน่ะเพิ่นกะฮักสิริชัยกันเดี๋ยวหนูบอกให้เดี๋ยวหนูจะได้เจอเขาอยู่อาทิตย์นี้พี่เอี๊ยบบอกเขาหน่อยว่าหนูรักเขาได้ค่ะสิริชัยคุณน้ำทิพย์ก็รักสิริชัยนะคะเอาอีกบอกค่ะคนขึ้นมาหลายเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะรีบน้ำเชื่อขายเป็นบอยสารข้ามที่พี่เอาคลิปลงน้องหานตำนานรักนะครับทุกคนรอติดตามเด้อนะครับอุ้ยพี่ว่าถามดอกเรืองความหลักให้เขาพักก่อนมีรอยยิ้มแต่แววตาเศร้าคงเหนื่อยมากแล้วเมื่อยผมมั่งแต่เมื่อคืนนี่พี่เอฟแอมก็รักบอสนะคะคืนนี้เขาเหลือเพียงคืนเมนบอสแต่เก็บของแล้วทีริชัยแอมมี่กับมักเจ้าคือกันโอเคป่ะแฮชแท็กช่องพี่เอฟคือฉันรักเขาใช่ฉันรักเขาจังเลยออกจากกรุงเทพก็มาถึงบ้านมันน่ารักเนาะทำยังไงได้ล่ะมันน่ารักเนาะคนขับรถค่าแดนเซอร์ค่าคอนวอยพี่จะบอกเขาด้วยว่าพี่จะรักเขาในครัวค่าแผนกชุดครับเรื่องนี้เขาไม่พูดกันบ่อยหรอกเขาทำให้ดูเลยลำบากพี่ก็รักวันสิริชัยค่ะหนูรักเขาเอ้าสิริชัยน้องระดาน้องระดามีแฟนแล้วเพราะว่ามันแต่ก็ยังรักสิริชัยนะคือแบบนี้แหละครับถ้าสิบอกว่าลำบากเขินอ่ะว่าได้ยินแล้วด้วยงานเราจุดที่ยืนอยู่มันต้องบอกเล่าไปนอนไปนอนตาบ่ไหวแล้วบอกแล้วว่าไปนอนตาวาก่อนสินอนอ่ะไล่สดอาบน้ำโชว์พร้อมชื่นชอบในความเป็นผู้นำของบอยสิริชัยค่ะคุณการเดี๋ยวว่าขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนไล่สดไล่สดอย่าลืมไปขายบัตรช่วยกันนะครับทุกคนไล่สดไล่สดอาบน้ำไหมอย่าลืมไปขายบัตรช่วยกันนะครับพรุ่งนี้เราทำยอดนะครับพรุ่งนี้ให้ถึง 2,500 นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ร้องเพลงหาเครื่องเสียงมาตอหล่อมเพลงเหมือนมือสิอ่านให้บ่วะไล่สดอาบน้ำมาไล่ขายบัตรซอยเนี่ยเด้อล่ะน้องหมดมาไล่ขายบัตรซอยเนี่ยเด้อมืออื่นเด้อไปแล้วครับทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับขอบอ่านใจเอาจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยไม่ทันละมีแห้งหัวใจว่าสูบอกแล้วสิริชัยว่ามีทางเดี๋ยวนอนหรอกถ้านอนนี่เจ
สีว่าเป็นลักษณะนี้ค่ะสีว่าเขียวปิดปิดเปิดเปิดสีว่าเขียวเขียวเปิดเปิดปิดปิดไปซ้ำบอสบอยสามีแห่งชาติหรือจ้าพี่เอียบน้องชายแห่งชาติน้องชายแห่งชาติไม่ได้เซตติ้งไว้ที่สามีแต่ว่าสาวๆเซตติ้งได้ก็เซตไปเลย พี่อยากมีลูกแบบเนี้ยพี่อยากมีน้องชายแบบเนี้ยอยากมีลูกแบบนี้แต่น้องชายจริงๆของพี่สองคนก็น่ารักนะน่ารักดูแลพี่ดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดีทั้งหมดเลยมีแห้งใจแล้วแมนบอสคือสามีแห่งชาติจ้าน้ำทิพย์จิราว่ามีแห้งหัวใจแล้วเอ้าบันดีสูเขาก็เฮ็ดงานเนาะสูก็สิไปคุ้มเห็นจะเขาจีบสาวก็ยังว่าคนมันเฮ็ดงานสู้นี่บ่ฮู้หยังเลยเอื้อยบอกก็บ่ฟังเฮ้ยนอนหลับสบายใจฟอนิกโอเคดีแล้วอยากมีน้องชายแบบนี้เหมือนกันค่ะเนาะคุณ DYM คนรักบอสเยอะมากเนาะพี่เอียบใช่ค่ะแอมมี่เขาน่ารักไงค่ะเขาแบบเขาแบบน่ารักจริงๆไงเขาเป็นผู้ชายที่ควรจะรักถ้าผู้หญิงที่แบบรักด้วยสมองอะรักด้วยความคิดรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายคนนี้คือแบบ number one นะคะโอเคหรือยังฉันไปนอนแล้วนะถ้างั้นนะสบายใจหรือยัง ยังหัวสูนเนาะกวนข่อยเบิดมืออ่านล่ะดีขึ้นถ้าแมนวันนี้ว่างเนี่ยย่านได้ขับรถไปดูอยู่ตอนกลางวันอะแต่วันนี้ไม่ว่างก็เลยเฉยๆคนเป็นผู้นำบ่ได้กินได้นอนคือชาวบ้านคนอื่นดอกพี่พ่อปานกับหนูปีหนึ่งมีโอกาสไปเที่ยวกับเขาคืออ๋อไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนเลยนอนหลับแล้วมันหนีหายคิดทอนแล้วจ้าหมายถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องผู้นำนี่เป็นคุณหนึ่งนะคะส่วนเจนี่ชาลิสาบอกว่านอนหลับแล้วมือหนีหายคิดหอดแล้วจะสบายใจดีมากนงรักบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบอสบอยโลกนี้สีชมพูอย่าพึ่งคุยกันก่อนได้แอมมี่จัดไปเปียวสลินนี่บอกว่าหลับฝันดีแล้วพี่เอียบดีใจด้วยจ้าสาวสาวเบนจพรเบนบอกว่าหนูบอกให้พี่ขับรถไปหาเขาสู้กันเนาะต่อจ้าพี่เอียบอ่ะสิว่าให้ว่าเรื่องยังล่ะสสิประภามาสร้างประเด็นขึ้นมาเดี๋ยวจะพาคุยฝันดีนะคะพี่เอียบจ้าโฟนิกโฟไนท์จบไปนอนได้แล้วนอนหลับฝันดีค่ะคุณเอียบค่ะขอบคุณนะคะคุณ DYM ขอแค่รู้ข่าวแค่นี้ก็สุขใจแล้วเนี่ยพี่กระต่ายกลับมาหาน้องชนะพอผู้ชายลงไลฟ์เนี่ยโฟนิกบอกว่าฝันดีแล้วค่ะวันนี้พี่มณินเข้ากลุ่มไม่ทันละสิเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาหนูเพิ่งมาอย่าเพิ่งลงไลฟ์ได้นงรักไม่ลงก็ไม่ลงเอมี่บอกว่าบอสจะรู้ไหมนะว่ามีคนเป็นห่วงเขาเยอะขนาดนี้เขารู้พี่เอี๊ยบได้กินมาม่ายังคะวันนี้ยังแล้วก็ไม่อยากจะกินนะจ๊ะที่รักสามีหนูนั่งข้างๆถ้าว่าทำงานหรือโอ้ถามว่าทำงานหรือทำอะไรอยู่ว้าวดีๆเด้ออ๋อพี่นวนินว่าอนุมัติเร็วมากได้ดูอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้แอดมินน่าจะนั่งอีกเครื่องนึงโอเคเลยดีใจด้วยนะทุกคนที่ได้เข้าไปแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะมาร้องเพลงชวนทุกคนเข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือวันนี้เห็นว่าเงียบๆเห็นว่านู่นนี่นั่นก็เลยซื้อบัตรพี่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ FC บอสจะหอยหาเวลาบอสเงียบไป เอาที่สบายใจนะแอมมี่พี่เอฟอย่าหัวเลาะเวลาอ่านนะคะหนูเป็นห่วง
เป็นนิยางตาเกิดหัวเราะไปอ่านไปหัวเราะไปอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยเป็นอย่างเขามาดามาไปอีกติข่อยบ่มีเวลาตรวจตอบยังปันใดปานนั้นข่อยยังได้ตอบทุกคนอยู่ได้บ่ธรรมดาแต่นอกจากแบบเม้นที่ไม่น่ารักอย่างเม้นที่บอสไปสัมภาษณ์รายการมดดำอ่ะก็รู้อยู่ว่าเขาพูดไม่น่ารักแหละพี่ก็เลยไม่อยากโต้ตอบก็เลยเออเอาใครอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปซะเผื่อแบบมดดำเห็นก็จะได้รู้ว่ามันไม่ควรจะถามส้มก็รอฟังข่าวบอสจากพี่นี่แหละบ้าเจ๋งแท้ส้มบอกพี่แบบนี้คือพี่เห็นแต่ทุกคนบอกว่าอะไรนะบอสหายไปบอสจังสันบอสจังสี่นู่นนี่นั่นเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นสงสารน้องนู่นนี่นั่นมองมันจะมองไม่เห็นตัวหนังสือค่ะเพราะว่าตาผิดติมันบอกวันนี้เป็นวันที่ได้ฟังพี่พูดนานที่สุดขอบคุณค่ะคุณเนืองถ้าเหนื่อยก็ไปนอนนะจ๊ะที่รักอย่าสู้จนสายตัวขาดไปก่อนคืออันพ่อว่าน้องเงียบก็เลยจะซื้อบัตรอันกลุ่มปิดนะคะจะดูเพราะว่าเขาจะมีแบบอัปเดตอะไรนู่นนี่นั่นในกลุ่มปิดตลอดใช่ไหมจะดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ก็เห็นอินอีตัวคือเป็นเพื่อนใน Facebook เนาะมันก็จะเห็นว่ามันอ่อนตลอดที่แบบว่าซอเขางอนว่านอนหลับฝันดีนะคะพี่เอฟค่ะขอบคุณค่ะที่ซอเขางอนว่าบอกว่าจะนอนแล้วไปออนอยู่กับใครอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจริงจริงก็บางวันก็ออนอยู่กับพี่ แต่มันไม่ใช่ชวงชู้สาวไงเออแล้วทีนี้ก็เขาเรียกว่ายังไงอะพี่ก็เลยซื้อบัตรเพื่อที่จะไปดูแบบความเคลื่อนไหวบ้างแหละอะไรแหละอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พี่ก็เลยส่งเข้าไปบัตรซื้อบัตรไลฟ์สดนะคะส่งเข้าไปสลิปเข้าไปติดสิริชัยหนึ่งรองลงมาก็ติดแม่เอี๊ยบเอาเข้าไปค่ะจิระผลปรากฏว่ามันเขาเรียกว่ายังไงส่งสลิปก็ยากอยู่นะแล้วก็คือปกติไอ้เพจซื้อบัตรไลฟ์สดนะมันจะเร็วมากแล้วเขาก็จะแบบปุ๊บไปนอนจริงๆแล้วนะคะพี่จะไปก็ออกไม่ได้ จ้าโฟนิกบ๊ายบายบ๊ายบายทีนี้ก็เลยแบบว่าก็เลยทักเข้าไปบอกสิริชัยว่าบอยไม่รู้มันเป็นอะไรคือแบบว่าเพจซื้อบัตรนะมันมีปัญหานะแล้วก็ส่งสลิปตึงเข้าไปไม่ถึง30วินาทีฮีก็อ่านแล้วฮีก็ส่งเข้ามาให้ขอเข้ากลุ่มพี่ก็กดเข้ากลุ่มแต่ตอนนั้นเขายังไม่ว่างเขาก็จะไม่พูดอะไรเขาก็จะอนุมัติพี่เข้ากลุ่มไปแต่ว่าเขาคงเห็นแล้วล่ะว่าเอออีป้ากับเพื่อนเพื่อนคงสาหัสแล้วล่ะเขาเลยมาไลฟ์สดในกลุ่มปิด ให้มันรู้ซะมั่ง เห็นไหมผู้ชายก็ต้องชอบผู้หญิงที่เปนะไม่สวยแต่รวยและโง่มาก ไปนอนจริงๆแล้วนะคะโอเคพี่เอฟต้องไลฟ์ขายบัตรช่วยบอสแล้วล่ะเอ้ามื้อนี้พี่ก็ลอยขายซอยปันใดเนี่ยชอบพี่พูดน่าฟังขอบคุณค่ะคุณโฟนิกไปนอนขอบคุณคุณฝ้ายนะคะขอบคุณคุณเบนนะคะที่แบบว่าส่งของขวัญให้พี่นะคะเราต้องมาปักหมุดลิงก์ไลฟ์สดแล้วล่ะพี่เอียบเนาะพรุ่งนี้ไงแล้วก็เซลไปใช่ค่ะเพจขายบัตรมันจะมันจะเป็นแปลกๆเนาะมือนี้เนาะปกติแบบเออไม่เคยมีปัญหามาเจอบอสที่ช่องพี่เอียบวันนี้ฝันดีแล้วค่ะโอเคสติปภาแสดงว่าพี่ทำบุญนะเนี่ยบอสก็ทำบุญนะเนี่ยพี่ก็ทำบุญต่อบุญเข้ามาอีกทีนึงสิรินันบอกว่าชอบพี่มากติดตามพี่กับบอยอุ้ยขอบคุณค่ะคุณสิรินันเออคุณสุนันทาโอ้ยพี่ขอโทษนะตามันไม่ค่อยเห็นมันตัวเล็กมากอะค่ะคุณสุนันทาขอบคุณนะคะพี่จุธามาศบอกว่าเพจขายบัตรไม่ค่อยให้พิมพ์ข้อความกดพิมพ์ยากอ๋อไปกดตรงอันแป้นพิมพ์เล็กๆอะค่ะคลิกลงไปแล้วมันก็จะตอบได้ทุกครั้งมันจะไม่เคยมีปัญหาแต่ครั้งเนี้ยเอองงว่ามันเป็นอะไรพี่เอียฟังบอสได้แป๊บเดียวเองบอสว่ายังไงบ้างนะคะอ๋อคุณฝ้ายบอสบอกว่าวันเนี้ยที่บอสหายไปเพราะว่าบอสอะต้องจริงๆแล้วอะลงจากเวทีอะเสร็จนะตอน6ทุ่มแต่ว่าเก็บของนู่นนี่นั่นก็ประมาณตีสอง
เก็บของนู่นนี่นั่นเสร็จตีสองแล้วก็เติมน้ำมันรถบัสรถรถอะไรนะรถ10 ล้อเหรอเมื่อกี้เขาพูดว่าไงรถต่างๆของเขาอะกว่าจะแล้วเสร็จกว่าจะออกมาจากกรุงเทพก็7 โมงเช้าแล้วก็มาตลอดมีปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็มาถึงบ้านตอนประมาณแบบบ่ายๆค่ำๆแล้วทีนี้ก็นั่งจ่ายเงินลูกน้องคิดทำบัญชีจ่ายเงินนู่นนี่นั่นทั้งวันเขาก็เลยยังไม่ได้นอนเลยเหนื่อยมากตาก็จะปิดแล้วตาแดงๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบผมจะไม่มีเวลาอะไรนะถ้าผมเหนื่อยขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเข้าใจเนาะอะไรเงี้ยแล้วพี่พอดีว่าพี่ก็เลยเขียนไปว่าบ่เป็นหยังพี่เข้าใจเพิ่นก็เลยเห็นอันพี่เขียนเข้าไปเพิ่นเลยบอกว่าเนาะพี่เยี่ยมเข้าใจน้องเนาะพูดเงี้ย ก็ต้องเข้าใจตัวบอกว่าให้ไลฟ์สดอาบน้ำก็ไม่รู้จักเป็นไลฟ์สดอาบน้ำไม่มีคนถือกล้องให้ก็ไม่บอกพี่จะไปถือให้ กลุ่มปิดไหมไลฟ์สดศิริชัยอาบน้ำ ใครจะเข้าไหมมีใครจะเข้าไหม สับปะดนขึ้นทุกวันนะอีป้าเนี่ย รอนอนพร้อมกันกับทุกคนค่ะอ๋อโฟนิกอะเอาเข้าไปในกลุ่มได้กี่คนแล้วคะเดี๋ยวนะครับนงรักเดี๋ยวจะไปกดดูให้แอมมี่บอกว่าไปที่ฟินไปกว่านั้นคือบอสอ่านเป็นพี่ยับชัดมาก แล้วพี่บอกไว้อย่างนะเข้าบวก1เข้าค่ะกลุ่มพวกเราเนาะ พวกนี้สับปะดนไม่ต่างจากฉันเลยสิเป็นประตูห้องน้ำดอกค่ะจะเป็นบ่ได้หนอกแนกพี่ยืนบังมิดเอ้ย กลุ่มปิดอันนั้นคงแสนแตงแน่นอนโอ้ยแต่ละคนฉันหาพวกแกเนี่ยเชิญบอสเข้ามาหน่อยพี่ตั้งกลุ่มขึ้นมาพี่ว่าอยากกวนเขาจองฝักบุ้ยเอาเข้าไปหน่อยสะพี่ว่าอยากกวนเขาเราเป็นเราอย่าเป็นซาแซงเราเป็น FC ธรรมดาถ้าเรารู้จักให้เกียรติเขาเขาก็จะให้เกียรติเราเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพร้อมที่จะนัดเสมอเขาพร้อมที่จะมาหาพี่เสมอเพราะเขารู้ว่าพี่อยู่กับเขาอะแป๊บๆพี่ไม่เอาชีวิตเขาไปใช้เปลืองเขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรเขาก็จะเมาท์มอยให้พี่ฟังอย่างเงี้ยนะคะอ๋อผู้ใดขึ้นทรงดอกใหม่ให้พี่ลายแถอยากเบิ้งกูปิดกุมปิดติลิชัยอ่านนามติวันนี้รถบัสของบอสมีปัญหาระหว่างทางด้วยค่ะอันนี้ขนาดพี่ว่าได้ไถอย่างต่างๆเด้ก็มีพี่ที่น่ารักนี่แหละที่ว่าฟังพี่เว้านี่แหละเพิ่นก็ส่งเขามาให้พี่อ่านพี่ว่างพี่ก็อ่านเป็นระยะนะคะขอเป็นกระจกนะคะอีพวกนี้นี่ยังไม่หนีจากห้องน้ำอีกเฮ้ยคนจะดูคนเดียวโอ้ยเนาะขอเป็นกระจกในห้องน้ำเอาแต่ละคนโฟนิกกับจิลาแย่งกันเองนะว่าใครจะเป็นกระจกอันบานไหนแนกว่าเป็นสบู่ดอกซันสูกันเนาะสูสบู่เป็นสบู่เหลวด้วยเนี่ยทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยเอาอีนี่คือเป็นรูว่าเขาใส่สบู่เหลวโอ้ยรถมาม่าไม่เอานะจ๊ะทุกคนฉันเดานะทุกคนโอเคคุณจิตรดาให้กุหลาบมา1ขอบคุณค่ะจองคนละอย่างเนาะเฮา ได้หนุยซ่าได้เลยพี่มนินบอกว่าปล่อยบอสนอนเถอะไม่ใช่วันนี้คือหนูจะทำกลุ่มปิดไลฟ์สดบอยศิริชัยอาบน้ำ นางชนีพวกนี้ก็เลย นางจีนีพวกนี้ก็เลยจะมาเป็นนู่นนี่นั่นขอเป็นครีมให้บอสทาทุกวันอืมสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณศิรินภาเพิ่งมาเลยเนี่ยอู้พี่จะลงไลฟ์88รอบละมาฟังเสียงแม่ก่อนนอนจ้าแอนนี่เจ้ามาว่าท่านพี่เอาผู้บ่าวขอมาให้เบิงมังหันกลุ่มปิดบอสอาบน้ำไม่ต้องไลฟ์ขายบัตรนะคนมันจะเยอะ
ื่นว่าสิติดติดขัดขัดติเบนคือเข้าสิเมืองเฉพาะกลุ่มเฮ้านี่เหมือนวะแอมขอเป็นผ้าเช็ดตัวค่ะนี่แอมมี่แกมาเหนือมากเลยคือแบบว่าทุกคนก็ดูไปอันนู้นนี่นั่นไปแต่สุดท้ายผ้าเช็ดตัวก็คือต้องมาห่อหุ้มตัวอย่างเงี้ยโอ้ my god อีกหน่อยกางเกงในต้องมาแล้วล่ะขอเป็นผ้าเช็ดตัวค่ะนานส้มซ่ากับแอมมี่แย่งกันเอาเองนะมันจะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัวแล้วก็มีผ้าเช็ดอะไรอีกจะเอาตรงไหนจะเอาผ้าเช็ดอะไรเป็นแชมพูนะคะเป็นชมพูนะทุกคนเป็นแชมพูใช่ไหมพี่มณินจะเป็นแชมพูให้เขาเหรออืมยังไม่มีใครเป็นหนูจะเป็นเม็ดน้ำทุกหยดเลยค่ะอืมนงรักแกนี่แบบอ๋อคุณศิรินภาบอกว่ามาจากบอสโอเคโอเคเข้าใจได้ขอน้องเข้ากลุ่มด้วยนะคะ กลุ่มปีศิริชัยอาบน้ำบอกได้ไผมาแม่ศิริชัยล่ะเนาะทำกลุ่มปิดตอนไหนกระซิบบอกด้วยนะคะไม่กระซิบหรอกฉันจะประกาศเลยคงจะขายได้หลายแสนนะจริงๆฮ่าโอ้ยศิริชัยเข้าร่วมแล้วอีลีบอกศิริชัยมาเบิ่งบอกฟอนิกค่ะพรุ่งนี้อาจจะตกเป็นประเด็นมาม่านะนี่เออผู้ใดเป็นบากอะเอาไปโหลดพร้อมโอนค่ะซื้อบัตรให้คนอื่นด้วยไหมสำหรับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อบัตรด้วยนะพี่เอียพวกเรามีกลุ่มมีหมู่ไหมคะเนี่ยไม่มีมีแต่กลุ่มไลฟ์สดพี่เอียนี่แหละดูพวกเราพอไม่เปิดขายคนเยอะเบิ่งแต่ห่วงห้องกับพ่อพอเปิดขายบ่ล่ะเนาะก็อยากแบบตังโตได้เลยเอาเงินไปซื้อเครื่องสำอางให้สิริชัยนู่นนี่นั่นเหรอเนาะสลาเสียจังไหนค่ะโอ้ยคุณนิดที่มงคลให้ความรักพี่มาหนึ่งเตรียมเก็บเงินแป๊บบ่แพงบัตรบ่แพงบัตรลอย9บาท มันสิมาใหม่หรือละเบนบ่เหรียญบ่หัวแล้วก็โดน สิริชัยอาบน้ำไปฟังพี่ไลฟ์ไปหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นน่ะแกดูดีๆนะแกคว่ำกล้องหงายกล้องไว้ไหมถ้าแกหงายกล้องไว้อ่ะให้แกคว่ำกล้องลงนะไม่งั้นแบบว่าแฟนคลับพี่จะทะลุจอเข้าไปดูแกอาบน้ำแล้วนะล่าสุดโอ้ยยังหัว พวกเราบ้านข้างรักสิริชัยค่ะ มันหลายบานแล้วคิดภาพตอนเปิดไลฟ์สดก็ไลฟ์สดเลยพี่ก็จะยืนแบบว่าก็จะถือกล้องให้มันไปทางฝาผนังบ้างทางนู่นนี่นั่นบ้างแล้วพี่ก็ดูคนเดียวเพราะพี่เป็นคนถือไลค์คนเดียว ล่าสุดมันโน่ยืนหนึ่งว่าสวย พร้อมโอนค่ะแม่ไม่แพง109บาทโอนได้เลยไหมพี่เดี๋ยวก่อนพี่มโนเฉยๆรอมีตติ้งเร็วๆนี้นะคะได้เลยค่ะพี่กระต่ายใครมามาประเด็นนี้หนูพร้อมฟาดค่ะเพราะหนูเป็นหนึ่งในผ้าเช็ดตัวของบอสเยี่ยมมากค่ะแอมมี่ FCAB ของพี่หนูติดดีใจมากแม่ FC ใหม่ค่ะแม่รักแอนบอยซื้อตั๋วรอบ2แล้วค่ะเข้าแล้วออกไม่ได้อู้ยินดีต้อนรับค่ะคุณอังสุมาแม่กับ FC ใหม่คือกันอยู่มาได้เดือนหนึ่งนี่แหละเดือนกว่าๆแต่ว่าแบบว่าพี่บาพี่บอไปเด้อทุกคนอย่าถืออย่าสาอย่าซ่าอย่าถืออย่าสาอย่าซ่าถูกแล้วเอมมี่ FC AB 5หนูจะไปสู้อยู่ข้างๆดีมากค่ะเบนจะมาพรฟอนิกบอกว่าโอนจองเลยได้นี่สูกับบาไปโบวี่แม่หนูมาแล้วโบวี่เธอเพิ่งออกมาจากห้องผู้ชายใช่ไหมผู้ชายห้องผู้ชายล่าสุดห้องไลฟ์กลุ่มปิดหุ่นในหัวเราะว่าเป็นตาศิลปินย่านแท้จ้าบ่ย่านดอกมักสู่มักส้นคืออย่างเนี่ยเอมมี่หนูพร้อมเคียงข้างพี่ดีมากเลยจิลาพี่เอียบก่อนสิไลสดบอสบอยขออะไรเพชรสลาเธอเขียนอะไรพี่เอียบก่อนสิไลฟ์สดบอยขอ
อะไรก่อนนะคะอย่างว่าก้อนสิไรขอเบิ้งเบิ้งผู้เดียวก้อนนี่อย่างสิบ่พี่อยากคุยเรื่องกลุ่มปิดอาบน้ำต่อแอมมี่เดี๋ยวสิริชัยโผล่เข้ามากลางไลฟ์ฉันนะเอาดูมาสิว่าโอ้ยตายตายพี่เอฟเมนบอสต้องเขียมเขียมคือบอสค่ะเอามันเห็นจังไหนพี่เกิดแลดเนาะโอ้ยพี่สะดิ่งเนาะโบวี่กำลังพ่อกำลังพ่อลุงบอยบอกพ่อลิงบอยอย่างของเจ้าใครอยากดูบอสอาบน้ำต้องไปซื้อบัตรไลฟ์สดวันที่25นะคะขายของช่วยบอสก่อนดีมากค่ะเบนจะมาพรเธอนี่ดีมากเธออยู่เป็นมากเลยเบนสาวน้อยแห่งบ้านดุงของพี่แอนนี่ฮ่าแอนนี่นี่โอนก่อนเพื่อนเลยนะดูท่าแอนนี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะทุกคนฟอนิกบอกว่าได้รู้จักพี่ยับแล้วไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเอ้าผิดหวังอีกละไลฟ์ปิดนะพี่พูดเล่นเฉยๆนะทุกคนพิมพ์ตกค่ะแม่จ้าโบวี่ถ้าบอสดูอยู่คือสิย่านล่ะหนูว่าพวกเขานี่บ่ย่านดอกเจ้าหูจักสิริชัยหน่อยเกินไปแล้วขี้มึนเด้นน่ะนะแค่แบบว่าแค่เป็นคนบุคลิกแบบนั้นเฉยๆแต่จริงอ่ะเขาอยู่หมอลำมาแต่หน่อยลามกนิดๆไม่เห็นผิดตัดคลิปลงแต่ละคลิปดิกำลังใจลุงบอยโอเคค่ะโบวี่นงรักไม่ต้องห่วงนะบอสนะขี้มึนเหมือนพี่นี่แหละเอมมี่บอกว่าจิลาน่ารักที่สุดเบนบอกว่าเราพูดเล่นแต่เราก็หวังให้มีจริงสิริชัยมาเปิดทำไมขอเข้ามาเป็นร่วมไลฟ์กับพี่ด้วยโอ้สิริชัยกับพี่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน TikTok นะคะทุกคนแต่สิริชัยอ่ะเลื่อนผ่านจะเห็นพี่ไลฟ์อยู่นางว่าเมื่อคืนลุ้นดอกไม้ไม่มีเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจน้องสองคนเขายุ่งอยู่พอตะลัวบอจิอาบน้ำเฮ้ากับคือคุยกันเหมือนแต่พี่ยังว่าขันก็บอกว่าผมขออนุญาตไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะพี่กับพิมพ์ไปว่าอันไล่สดเลยไล่สดอาบน้ำเลยอุ้ยว่าอ่านเลยทำเป็นอ่านนี่ห้าแท้ๆหัวรอหมดขึ้นเดี๋ยวสิลองติดต่อเบิ่งอยู่เดี๋ยวสิไปถามตัวตัวโตเลยบอกว่าสิริชัยสาวสาววาให้พี่เห็ดกุมไหลสดเจาะอาบน้ำให้ใส่ผ้าดำได้ยั่วสิตกลงบ่บางสิเราสิตอบบางได้พูดได้สนุกร่วมกันพอได้หัวเรามีความสุขดีค่ะไม่คิดร้ายอะไรกับใครค่ะยกเว้นกับสิริชัยเนาะตอนนี้เฮาอ่านกินเขาอยู่เหมือนว่าฝนไหนไม่มีอะไรหรอกสิริชัยรู้อยู่เราก็ว่าได้ได้ได้ทว่าได้นี่เอาจริงเลยเนาะเฮาตั้งกลุ่มปุ๊บๆๆเลยนี่ฮะบ่เว้ากับบ่ได้หัวเนาะจ้าแม่นอยู่ทุกคนเครียดกันไปแล้ววันนี้น่ะต้องขอบคุณคนพาเริ่มนะคะจ่าเอมมี่ฟอนิกแม่นค่ะบอกเนี่ยเฮาแคร์หักเขาซื้อใช่ฉันรักเขาแหมฉันทำอะไรก็ไม่ผิดแหมฉันรักเขาแหม ฉันอยู่เหนือดราม่าแหมเพราะเวลาฉันดราม่าอย่ามาเห็นให้ฉันดราม่าเด้ลำบากศิลปินมาโอ้เอาฉันเด้เออ จัดตั้งขึ้นทันทีที่อนุมัติเลยเนาะพอไปไล่ปุ๊บเอาจังสิดีเลยบอสถามว่าได้นี่ปุ๊บเห็ดกุ้มปุ๊บๆๆขึ้นเลยค่ะคอยว่าไรข่อยบ่ต้อมก็300,000ไปคิดว่า109บาทหนูเอา100ที่เด้อจองไว้100ที่จะได้นั่งดูข้างหน้าไล่สดแหมบ่ได้เห็นคนเขามาแหมเขาเป็นในห้องนอนเขาเลยแหมพี่จะเป็นแอดมินนะ พี่มันนินเนี่ยเนาะไล่โอ้ยสำลักน้ำลายอุ้ยพูดถึงเรื่องผู้ชายแล้วสำลักน้ำลายทุกคนร้านแตกแน่นอนค่ะร้านพี่นี่แหละจิตแตกอยู่กลุ่มนี้ฮาดีม
มันมาเป็นกลุ่มด้วยนี่คุณแดงมันมาเป็นกลุ่มมันเป็นไรสดจะซื้อพี่ดาบอกว่าคุณพี่ดาพิชภาบอกว่าเอาจริงเอาจริงเด้อจ่าบอกบอลเลยบ้าเอาอีหลีเลยบอกคุณค่ะว่าดีสวัสดีค่ะพี่เอียสวัสดีค่ะแน็กบอกว่าบัตรชมหน้างานบ่มีติค่ะบ่ได้ของนอนบอนนั้นมันสิเป็นเข่าไปแล้วก็เป็นโถงแล้วก็เป็นห้องน้ํามันบ่สามารถอันที่สิแบบว่าเอาคนเข้าไปแบบเป็นแสนๆได้พี่สิเข้าไปไลฟ์สดพี่สิสละตัวเองไปถือกล่องไลฟ์สดเองโอ้เอยงเอเย็นว่าต้องว่าต้องเอยงเอเย็นว่าต้องอัศล่าสิทายผู้เดียวโอ้ยขี้กากจะกินหัวไหมล่าสุดจะอยากดูพระอาบน้ำพระบอยหนูกลับมาแล้วเสียไปใส่โอ้ผู้บ่าวนั่งมาคอลลิ่งบอยไปง้อแอนหรือยังครับเราวางประเด็นนี้อยู่อะค่ะคุณนะพะโตนี่อย่างดอกซี่18หมายถึงว่าไม่ได้ไปถามประเด็นนี้เพราะว่าเฮาตกลงกันให้หนีแล้วว่าปล่อยให้น้องให้เวลาน้องจักหน่อยถ้าน้องเมื่อยน้องพักน้องอีหยังน้องเฮ็ดงานดังนั้นเฮาสิโฟกัสเรื่องการไล่สดอาบน้ำบอยก่อนอย่างเดียวเลยตอนนี้ เอาจริงโลดบุ้ยมีแอดมินแล้วบัดนี้พี่มันนินแล้วทุกวันนี้บอกกล้าคอมเมนต์หน้าเฟซสามีจอบเบิ่งตลอดมาดามเจ้ายู่ดีๆเด้อเจ้ายู่ให้มันเป็นเด้อเอ้าหนูเป็นทีมงานกลุ่มนี้หนูต้องไปเตรียมสบู่เตรียมผ้าเช็ดตัวโอ้สิเป็นผู้ซอยผีบ่หมายถึงว่าลากสายไฟซอยผีอยู่ข้างหลังมันบ่เป็นอยู่เป็นนะชนีตัวนี้เนี่ยจิลาบอกว่าขอเป็นฝ่ายขายบัตรค่ะดีมากค่ะฝนไนท์บอกว่าพี่เอี๊ยบถึงกับน้ำลายแตกเลยทีเดียว พี่เป็นเอกมโนไงโอ้ย แค่น้องแค่น้อง สู่ตลกอีเลียฮ่าไปมากลายเป็นกลุ่มไปแล้วแอดคุณดากลับมาแล้วบ่อืมเมามอยอย่างกันเนาะเจ้าตกขบวนพุ่นนะหูของนอนเขาอีก มันเป็นยังซี่แล้วไล่สดเหรอพี่กระเบิงบ่ได้มีอย่างดอกเป็นห้องคลายเครียดหลังข่าวค่ะใช่พี่บอกแล้วโอ้หนูบอกแล้วพี่กระต่าย อย่าพากันไปดึงดราม่าอย่าพากันไปดึงเครียดชีวิตเรามันเครียดพอแล้วเราเฮฮาปาร์ตี้ไปโอเคไหมให้บอทติดกระจกแบบเหมือนในโรงแรมไหมเห็นเป็นเงาเงาโอ้ยเฮ้อว่าเอาดอกแนวคิดนี่พิดาบอพานคนสิว่าไรสดมึงให้ใส่แต่ผ้าเขามาแหมให้ใส่แต่ผ้าเขามาผืนเดียวแหมบ่โปมึงในยูอันนี้ก็สอยจิลาปิดรับแค่20คนพอเด้อทีมขายบัตร20คนยังไงบ่ได้ดอกกลุ่มมันสิหลายบ่ได้ดอก20คนบ่ได้เฮาต้องขายเต็มที่เฮาต้องโชว์ศักยภาพบอยสารคามเด้มีความเสียสละแล้วหนึ่ง เสียสละตัวเองไปถือกล้องไลฟ์สดใช่ไหมเออออับสลาเบาได้เบาเดิมยิ่งกันตายอิจฉาเขาละสิย้ายมาอยู่สารคามเลยกลัวอะไรเบนได้ค่ะ20คนปิดรับเลยเอา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 เลขขากับบอดนี่รู้สึกบอดเอียบนี่บอดได้เหรอเด้นี เลขขาสองนั่งหนีพ่อได้หรอนี่ฉันต้องขายให้ฉันคุยได้นะตี้ว่าเปิดขายรอบเดียว200,000คนกลุ่มปิดชนะแอนนี่จ้าย่านตกขบวนรถไฟบ้านพี่เอียว ลูกไก่สวัสดีค่ะพระคำวดีบอกว่าชอบเสียงหัวล้อขนาด ให้แอดมินทำงานเนี่ยน้อยไป20แมนยู
พิมนินไม่ได้เลย20 คนเอมี่บอกว่าพี่เอฟขอชื่อกลุ่มปิดแล้วหน่อยก็พอก่อนเดี๋ยวนะเจ้าตัวเขายังไม่ตกลงเลยฮึบอสไซผ่าใดบอบอสไซผ่าใดบอแน่เก็บมันจะไลฟ์สดได้ตีเนาะเห็นว่านี่เฟซบุ๊กพี่แค่หลานหน่อยอาบน้ำบ่ได้เห็นอาไว้อาวะอย่างกะยังถึกบล็อกเฟสนี่ถึงเด่นมาเล่นติ๊กต็อกนี่ย้อนเฟซบุ๊กถึกบล็อกได้นี่ ไล่ซุ่มแบบสัมมนาเลยว่าสัน ล่าสุดวิญญาณอาจารย์เข้าสิงหิ้วมวนรัดดามามารีบขึ้นมาให้ทันเด้อพี่มนินย่านคนแย่งหนูเบิ่งแหมว่าสันนั่งเบนมานั่งเบนหนีบ่พานเลยบ่พานเลยนั่งฝนนายบอกว่า20 คนกับเพื่อฝนด้วยคนหนึ่งเด้อเต็มพี่ดาวาแนกเห็นด้วยหิ้วหิ้วหิ้วโอ้บ่ใส่ผ่านนี่นะพี่ดาบ่ได้ดอกบ่ได้ดอกห่วงร้องชายแล้วหนึ่ง บ่ได้บ่ได้จงไว้ถามผู้สาวขอเบิ่งเฮาก็เบิ่งแต่เปลือกนอกลูกไก่บอกว่าผ้าเขามาบอดค่อยสิหลุดบ่เนาะผ้าเขามาใหม่แหมอีสานแหมผ้าเขามาใหม่อีสานที่ผิวๆบางๆใหม่น้อยแหมเนียบแนบเนื้อแหมอาบน้ำไปปุ๊บก็แนบไปหมดนะแหม เอาแบบนั้นเลยเอาเบอร์นั้นเลยอ่ะทุกคนโอ้ยพี่เอี๊ยมมาสร้างว่าแท้ จิลาว่าเอา200,000 คนเลยเหรอมันสิเหยียบกันเด้ไล่โสดมันไม่เหยียบกันดอกหนูไปยังเห็นได้เลยขอเป็นฝ่ายขายต่างประเทศเด้อจ้าฟ้าส่งลิงก์มาเอาแล้วพี่ยุพาเอาแล้วน่าเห็นไหมขายต่างประเทศเลยเหรอคะเวอร์ไวเลยเหรอคะสงสัยต้องใช้เอเจนต์แล้วล่ะโอ้ฉันก็ไม่มีพื้นที่ดูฉันก็ไม่ได้ดูสีทั้งนั้นต้องดูไลฟ์สดบนไปอย่างเงี้ยหรอแอนนี่จ้ากำลังปีนขึ้นไปจ้าเจ้าว่าท่านจะตกขบวนกลุ่มปิดเราอนุญาตให้เซฟไลน์ได้ไหมคะพี่ยะเต็มที่เซฟได้เผยแพร่ได้โชว์ศักยภาพได้เต็มที่แต่ว่าขอให้ผ่านพ้นตอนที่เราดูเสร็จก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไลฟ์ตั้งแต่แบบอาบน้ำมันไม่นานนะเพราะว่าถ้าอาบนานเดี๋ยวผู้ชายเราจะหดหมดหมายถึงผิวหนังแล้วก็อาบน้ำสักแค่ไม่เกิน30 นาทีแล้วก็ดูให้หนำใจแล้วก็เปิดให้คัดแคปคัดลง YouTube นู่นนี่นั่นติ๊กตม TikTok ใครอยากจะทำอะไรก็ทำเต็มที่แบบว่าโชว์ศักยภาพศิลปินเราให้เต็มที่เลยหลังจากที่ไลฟ์สดเสร็จแล้วประมาณสัก3 ชั่วโมงดีไหมดีไหมเบนโอเคไหม เอาห้องขึ้นมวนกันแต่บาดนี้เบนบอกว่าจิลากลุ่มปิดวันเดียวบ้านแตกเลยบ่บอกก็ว่าได้หัวแมนค่ะคุณนำทีมจิลาบอกว่าเฮาอาการหนักเหรอเด้นี่อาบน้ำไผสิได้ใส่ผ้าอาบคะเอาก็อาบโชคกับฉีบให้แก่เลยตีมบ่ได้ดอกใส่ผ้าด้ามนี่ล่ะผู้ชายอีสานเขาก็ใส่เงี้ยอาบที่โอ่งเงี้ยโอ้ยตายตายสยิบกิ้วคิดในหัวแล้วนะว่าจะไปอาบที่ไหนมีละมีละ ไม่เอาห้องนอนแล้วล่ะมั้งต้องแบบว่าต้องแบบเนเจอรัลนิดๆฉันมีที่พาไปแล้วนะข่อยคือยิ้มบ่หยุดเลย แอนนี่แกคิดมากไม่มีอะไรหรอกพักเขาว่าดีกับหัวแล้วลูกไก่บอกว่าเอาคือสิเต็มเร็วแท้หนูเขาน้ำแน่พี่เอี๊ยบได้เลยลูกไก่ 200,000 ที่นั่งจ้ะทุกคนตาเกอร์ถึงขั้นเติมไอติมมาให้พี่เลยอ่ะจากที่นางเติมอะไรไม่เป็นขอบคุณเด้อตาเกอร์พี่มนินว่าคิดภาพออกเลยมีมมาเห็นมาเป็นตะวิวคักแท้จินตนาการเอาแล้วจ้ะสั้นฝนคักอีหลีน้องลักบอกว่าพี่เอี๊ยบถือกล้องไม่จบไรแน่นอนค่ะเดี๋ยวหนูไปถือแทนค่ะจะหนีสาวพวกนี้นี่หนูก็อยากเบิ่งเด้
ว้ายตายแล้วสสิประภาบอกว่าพี่เย็บเบาจนเห็นภาพเลยสิริชัยสตรีมไลฟ์อินเตอร์จ้าได้ค่ะพี่ยุภาได้เลยได้เลยอ๋อหมายถึงว่ากลุ่มชื่อกลุ่มปิดเหรอพี่ยุภาไม่มันต้องมีคำว่าอาบน้ำด้วยไลฟ์สดอาบน้ำด้วยมันถึงจะแบบคลิกเลยสงสัยต้องจ้างผู้ใหญ่บ้านเอเย่นแล้วล่ะสงสัยต้องได้ใส่เอเย่นแล้วล่ะเดี๋ยวพี่สิมือใหม่สันอาบจากหยิบ4 ชั่วโมงเลยตายน้องข่อยกระเปื้อยทั้งตัวไม่ได้ดอกวันก่อนหนูเจอเอเย่นอยู่ปั๊มกาฬสินธุ์ยุจ่าเจ้าสามารถจำเอเย่นได้แท้กะกุ๊กไก่ลูกไก่เจ้าสามารถเก่งแท้เอาดีดีดีจิล่าบอกว่า แน็กบอสสิโตเปื่อยก่อนนะคะแมนเอา30 นาทีพ่อ109 บาทคุ้มคักแล้ว30 นาทีนั่นล่ะโอ้ยอยากเป็นหยดน้ำบนตัวบอสเอาล่าสุดเอมมี่พิชาภาบอกว่าใต้ต้นสแบงบอสจ่ามองอาบน้ำถ้าจิใต้ต้นสแบงอยู่หน้าหนูมันก็ต้องเตรียมที่อาบน้ำให้ใหม่ก็ได้นะมีต้นสแบงมีอืมได้เลยนะขอบคุณเด้อตาเกอร์ไอศครีมโคน2 อันของเธอหนูชื่ออักษราไม่ใช่อับสลาอักษรอักษรอักษรสวรรค์อักษราอักษราพรุ่งนี้ขายบัตรช่วยน้องชายด้วยเด้อได้เลยค่ะขายตั้งแต่วันนี้แล้วพี่วันนี้ก็ขาย เจี๊ยบจุลาลัยรัตป้าซื้อจอไหมจุลายรัตโอ้เจี๊ยบจุไรรัตสวัสดีค่ะพี่เอียบสวัสดีค่ะเบนบอกว่าแอมมี่หนูอยากเป็นฮอดสบู่ให้เขาถูหวานฟอนิกบอกว่าถ้าถือกล้องอาจจะมือสั่นเปลี่ยนกันถือก็ได้นะคะ ชนีแต่ละตัวน่ากลัวจริงๆเลยสุดยอดพวกเราทำไมน่ากลัวได้ขนาดนี้ปรบมือให้ตัวเองค่ะทุกคนผู้หญิงยุคนี้ผู้ชายต้องกลัวค่ะมันหมดสมัยที่ผู้หญิงกลัวผู้ชายแล้วจ้ะทุกคนแค่เห็นวิเดียวน้ำลายไหลแล้วล่ะค่ะ มือใหม่สัน บังเอิญเจอจ้ากับรถตู้ติดเอเย่นตัวบักใหญ่โอ้อังสันติถ้าไลท์ใต้ต้นสแบงหนูจะไปเป็นคนถือผ้าเช็ดตัวให้บอส อยู่เป็นแล้วหนึ่งหนังจิลาเออได้ได้เบนบอกว่าต้องให้บัตรรอบวันที่25 ถึง 10,000แล้วค่อยให้บอสถือเปิดห้องไร้อาบน้ำบอสถอนมือเลยติ5 โมงลงทุกคนจ้ากลุ่มปิดพี่เยี่ยมตบมือให้ตัวเองสิริชัยคงสะดุ้งนอนบนหลับสาวห้องนี้อ่านกินบอสดีตัวเพิ่นบ่เปิดเสียงเงินเฮาไวแล้วเพิ่นก็อาบน้ำไปแห่งสีหัวเอิกอยู่ผู้เดียวอัดเสียงหัวไว้ถ้าพี่ฟังน้ำเด้อพี่ได้ยินเสียงหัวเจ้าละพี่มีแห้งหัวใจมันคลายเครียดได้จริงๆนะเสียงหัวสิริชัยนะเฮอเอิกสนุกอะโอเคทุกคนพี่จะลงแล้วนะจริงจังป้า118 นาที2 ชั่วโมงจ้าที่รักอัสราไลฟ์2 ชั่วโมงจ้า YouTube คงจะอดอีกแล้วล่ะค่ะหนูว่าถ้าบอสมาดูไลน์นี้คงกลัวพวกเรารับแฟนคลับอ่านกินคักแมนมาแล้วแห่งสีแบบว่าภูมิใจในเจ้าของ คิดเล่นๆจนอยากให้เป็นจริงเดี๋ยวพี่สิไปถามไม่เหลียเดี๋ยวสิไล่ถามเลยนั่นมูเจ้าในไลน์นี้ซื้อบัตรเขากลุ่มยังนี่เอ้าพี่ซื้อแล้วเด้บายบายพรุ่งนี้ก็เจอกันจ้าฝันดีนะจ้าทุกคนฝันดีนะทุกคนขอบคุณสำหรับไปช่วยบอสเนี่ยเด้อจ้าโอ้แน่นอนจ้าฝันดีนะทุกคนรอนะคะโอเคมาขายบัตรต่อนะพี่พรุ่งนี้โอเคฝันดีนะคะโอเคค่ะหมายถึงว่าเขาไลฟ์ขายบัตรแล้วเราก็มาไลฟ์แบบนี้คู่กันอย่างเงี้ยหรออ๋อได้เดี๋ยวพี่ทำให้ฝันดีจ้าทุกคนบายบายขอบคุณทุกของขวัญของละวันขอบคุณทุกการกดไลค์กดหัวใจ 1,300K ให้พี่1,300ครั้งให้พี่ขอบคุณทุกการติดตามมาขอบคุณทุก conversation ที่มาโต้ตอบให้พี่มีแบบไลค์พี่มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยห่วงใยน้องนะคะไม่ใช่ค่ะบัตรกลุ่มปิดแล้ว
เออได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคนะเจอกันพรุ่งนี้เด้อขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ good night good night